จะขอเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สอนโรนะคะคณะบดีคณะสังคมวิทยาเริ่มแล้วใช่ไหมครับท่านวิทยากรศิลปินแล้วก็ท่านผู้ท่านในนามคณะสังคมวิทยาและวิทยาศาสตร์ท่านที่เป็นหนึ่งในความตั้งใจครับผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่คณะของเราได้มีโอกาสนะครับรับใช้สังคมในกิจกรรมที่สำคัญที่ครับวิทยาว่าไปแล้วคำถามวิชาการก็ยิ่งวิชาในมหาวิทยาลัยก็จะมีภารกิจสามด้านด้วยกันก็คือการสอนการวิจัยแล้วก็การบริการวิชาการที่เราเรียกว่าสมองกลุ่มในระดับวิชาการผมตั้งใจว่าช่วง4ปีเศษที่ผ่านมาก็อยู่ในกลุ่มในหลักกิจกรรมที่5 7กิจกรรมสำหรับบริการวิชาการของพวกเรามีความเข้มข้นมากขึ้นระดับหรือว่าอะไรนะโดยเด่นกว่าที่เราทำการจัดการสอนก็การวิจัยที่สำคัญซึ่งในแง่หนึ่งนะมันเป็นตัวรองนะครับมันจะเรื่องของเรื่องใหญ่การก็ของนะในเรื่องนี้ก็คือว่าอะไรแล้วปัญหาที่ต้องหาอย่างไรกระบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นการตั้งหรือการตั้งที่ไหนครับก็อยู่ในสภาวะของโลกในระดับพื้นที่ในการแสดงออกความเห็นความต้องการสิ่งที่เสนอขึ้นมาทำอยู่นะครับจำกัดมันก็เหลือที่ไม่กี่แห่งที่จะพอนะครับให้คนโดยทั่วไปได้สามารถสื่อถึงได้ซึ่งอย่างนั้นก็คือมหาวิทยาลัยและตั้งแต่สถาบันพัฒนาทางการศึกษาของเราครับสังคมวิทยาของเราก็ได้ทำหน้าที่นะครับในการว่าเป็นพื้นที่นะครับให้กับคนนะครับได้ชมชิมนะครับท่าทางนะพื้นที่ทางสังคมในการเรียนรู้ภาพรวมโดยกระทั่งว่านะก็ได้รับการนะครับยกย่องนะครับไม่รู้ว่าจะดีใจหรือไม่ดีใจนะครับเขียนบทใหม่สังคมวิทยาและสังคมวิทยาบางอย่างนะครับแต่ว่าไม่มีงานไหนนะครับเขาถ้าที่มีงานเขาจะเชิญกับแรงเชิญทางต่างเช่นเดียวกันกับการจัดในวันนี้นะก็อาศัยนะครับเที่ยวแรงพอสมควรประเทศแรกขอประชุมได้ขึ้นมาหลายที่ทั้งทราบดีของประชุมนี้จริงแล้วนะครับก็ปิดนะครับการไม่ทำงานที่จะเดินทางมาเป็นที่ผ่านเสียงได้ไหมจะอาศัยว่าเรามีคนที่จะมีเป็นแล้วก็ต้องอธิบายกับมหาวิทยาลัยได้ว่าที่จะมีกิจกรรมนะครับเพื่อใหญ่และเราไม่รู้นะครับว่าเขาทำประการใดมีความสำคัญเป็นอย่างไรนะครับก็เลยได้ออกประชุมนี้ไปก็ขออนุญาตขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเทคโนโลยีครับที่นะครับกรุณาให้เราเข้าไปที่สองไปเด็กที่คณะของเราแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในโครงการมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของทางวัฒนธรรมคือคณะของเราครับศึกษาทางวัฒนธรรมเปิดสุดนะซึ่งจะว่าไปแล้วในปีนี้นะเราก็สนใจวัฒนธรรมของคนระดับล่างหรือว่าคนที่ไม่ได้เป็นนะครับคนชั้นนำคนระดับสูงก็แต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เราสถาปนาวิชาของเราขึ้นมามันก็ต่อสู้กันในตะวันตกก็คือว่าใช่ไหมครับคนตะวันตกก็จะเอานะพวกนะครับยุโรปเป็นคนตั้งแล้วก็ดูว่าทำเป็นวัฒนธรรมของคนป่านะครับหรือว่าคนพื้นเมืองหลายแหล่งนะครับต่างๆแล้วก็จัดระเบียบไทยมันทุกอย่างเราก็เกิดขึ้นมาแล้วที่จะชี้คนได้เห็นว่าวัฒนธรรมของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเผ่าชาวป่าหรือหลายแหล่งมันไม่ได้ต่างไปกว่าวัฒนธรรมของคนตะวันตกสาขาวิชาของเราเกิดขึ้นในขั้นต้นแล้วพัฒนาด้วยมาจากเราก็สนใจพอเข้าสู่ระดับหลักวิชาการนะคือวิชาการแล้วก็สนใจตัวเล็กตัวน้อยสนใจชีวิตประจำวันของทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนชั้นสูงนะครับที่จะเรียนจะกล้าก็มีความรู้ที่เยี่ยมยอดเลยว่าไปนะครับไม่ใช่เท่านั้นแต่อย่างไรก็ดีนะอันหนึ่งซึ่งทำให้เราสนใจว่าสามารถที่สิ่งนอกเหนือจากนะครับเรื่องราวของเราในตัวของมันเองแล้วเนี่ยเรายังรู้สึกว่าหรือว่าเรายังเป็นเพราะว่าเราเห็นว่าวัฒนธรรมมันแยกที่ดอกแยกที่ออกจากการทำเรื่องของการเงินนะครับมันมีคำหลายๆคำนะครับที่มันเกิดขึ้นมาในแวดวงวิชาการที่จะอธิบายว่าทำให้เราแบบไม่นะครับหลงตัวไปนะครับแล้วทำไปโดยง่ายมันไม่ใช่เป็นเรื่องของวิธีการที่ว่าจากนาแล้วก็ยังเป็นเรื่องของทุกคนแล้วมันจะเป็นเรื่องการขับเคี่ยวทำงานเงินมีคำที่เรารู้จักกันดีเป็นวัฒนธรรมก็ดีนะเป็นโบหารก็ดีหรือว่าเป็นสภาวะธรรมนะอำนาจก็ดีหรือว่าเป็นนะที่สมมติจอมพลก็ดีเรานี้ทุกคนนะครับทำให้พวกเรานะให้ความสำคัญของทำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในสังคมไทยนะครับที่เราจะต้องการสิ่งที่เรียกว่าการทำวัฒนธรรมหรืออาจมีในเรื่องของการศึกษาว่าทำในฐานะที่เป็นอาชีพการก็เ
นะฮะดึงเอาไว้ซึ่งนะครับการจัดความสัมพันธ์ทางการเงินโดยเศรษฐกิจโดยที่ทุกคนนะยินดีพยายามได้นะครับก็มีเป็นคนจากการใช้การเงินที่เราเรียกว่าสัมพันธ์ประชาว่าจะเป็นสื่อก็ดีระบบการศึกษาก็ดีในการต่อเติมหรือเปล่าให้ทุกคนเชื่อว่านะฮะเขาสามารถดูแลประโยชน์ของทุกคนได้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ประโยชน์ของเขาประโยชน์ทุกคนในเวลาเดียวกันซึ่งตรงเนี้ยมันมีความจำเป็นในอย่างยิ่งนะที่เราจะต้องนะครับสลายภายในระยะที่พร้อมๆกับการเสนอในสิ่งที่เรียกว่าการอธิบายการเลือกตั้งใหม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงเป็นที่น่ายินดีนะครับที่วันนี้นะครับคณะของเราได้สามารถที่จะในแง่หนึ่งก็คือว่านะครับเปิดพื้นที่นะครับให้กับการเคลื่อนไหวแบบที่เรียกว่าสังคมประชาก็ได้ที่ใช้พื้นที่จำพวกการแสดงนะครับที่ไม่ใช่เป็นของประชาชนไม่ใช่เป็นเรื่องของผลละครไม่ใช่เรื่องของภาษาลัทธิประมาณแต่เป็นเรื่องของชีวิตคนธรรมดาสามัญนะครับที่สามารถจะสื่อสารแล้วก็ไปท้าทายกับการสื่อสารนะครับของสิ่งเหล่านะครับเป็นศิลปะของชนชั้นสูงก็จะผ่านระบบการศึกษาหรือว่าโครงการนะครับแต่ประการก็คือว่ามันจะเป็นไม่ได้นะที่จะทำให้สิ่งที่เรียกว่าความต้องการของประชาชนคนระดับล่างนะครับสำเร็จเฉพาะการเคลื่อนไหวในสังคมประชามันต้องไปเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองนะครับมันจะเป็นต้องแปลสิ่งที่เราจะนำเสนอไปสู่นโยบายของพรรคการเมืองเพื่อทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติผ่านกลไกของรัฐที่มีอยู่คือง่ายดีครับทุกวันนี้ก็มีตัวแทนพรรคการเมืองนะครับได้มาพูดถึงนโยบายที่เกี่ยวกับด้านสิ่งต่างๆวัฒนธรรมมันจะเป็นความพยายามต้นๆนะครับหรืออาจจะเป็นครั้งแรกของสังคมไทยที่จะเชื่อมโยงสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันฉะนั้นนะครับกลับมาคือว่านะครับในฐานะของคณะนะครับที่จัดการในการสอนนะครับทางด้านวัฒนธรรมในฐานะนะครับที่เป็นคณะที่พยายามที่จะเปิดพื้นที่นะครับให้กับประชาชนที่มาที่คนเดียวที่มีสิทธิ์มีเสียงภายใต้ทางบรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบันจะพูดต่างกันแล้วก็มีความยินดีครับที่ได้ถือโอกาสร่วมกับกลุ่มพลเมืองร่วมกับในวันนี้จัดกิจกรรมในการเสวนาการวิชาการว่าเรื่องพลังความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแสดงศิลปะและการเป็นต่างของที่มาจากที่กลุ่มภาษาทางและว่าระดับต่างนะครับวันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาถึงเวลาก็ขออนุญาตนะครับเปิดนะครับกิจกรรมเสวนาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับในวันนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะสำเร็จตามที่ผมหวังไว้แล้วก็น่าจะเป็นจริงนะครับคล้ายๆกับพลังนะครับในการที่จะพาสังคมไทยนะครับไปสู่นะครับสังคมที่เห็นทุกคนเสมอกันนะไม่ว่าจะเป็นว่าเราสองคนจะสู่หรือคนชั้นล่างหรือคนชั้นใดขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ค่ะต่อไปก็ขอเรียนเชิญตัวแทนจากพรรคการเมืองสี่พรรคซึ่งได้แก่คุณอดิศรเพ็งเกตจากพรรคเพื่อไทยนะคะคุณสมศักดิ์ปุญญาโนนจากพรรคเปลี่ยนค่ะสิ่งที่ศิลปินแสดงออก
สร้างแรงบันดาลใจของคนคนนั้นก็คือสภาพแวดล้อมของสังคมหรือธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันสร้างสิ่งนี้นะครับดังนั้นเวลาเราเห็นคนทำงานศิลปะเพื่อชีวิตนะครับจิตวิสัยเขาก็จะพูดเรื่องเขาเขียนสิ่งนี้เรื่องถึงคำว่าศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชนเขาบอกว่าศิลปะบริสุทธิ์เนี่ยไม่จริงนะครับศิลปะบริสุทธิ์ไม่จริงเพราะว่าศิลปินทุกคนเนี่ยเวลาเขาแสดงออกผ่านศิลปะเนี่ยล้วนได้รับอิทธิพลมาจากสังคมหรือธรรมชาติสภาพแวดล้อมนะครับผมอย่างปีที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์ในที่ผมได้เป็นปรากฏการณ์ใหญ่ในแวดวงศิลปะทุกชีวิตอย่างไอ้เพลงประเทศบุรีเพลงเนี่ยผมถือว่ามันเป็นการเขียนศิลปะหรือเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยในยุคที่มันมีมา30-40 ปีเนี่ยมันเขียนลงคลองเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ศิลปินเหล่านั้นเนี่ยมันไม่รับใช้แล้วคือเขาไม่ทำหน้าที่ในการรับใช้สังคมแล้วนะครับดังนั้นเราจะเห็นพวกคนที่เคยหาที่กับเพลงเพื่อชีวิตในอดีตเขาเอาเพลงเก่าๆซึ่งแต่ผมเคารพนะผมเคารพจิตวิญญาณในอดีตของคนเหล่านี้จิตวิญญาณตอนที่เพลงนะครับส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้เพลงเก่านั้นเนี่ยมันไม่รับใช้สังคมในปัจจุบันและศิลปินก็ไม่ได้รับใช้สังคมในปัจจุบันดังนั้นหากเรามาพูดถึงงานศิลปะกับการเมืองหรือวัฒนธรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะต้องสะท้อนผ่านตัวศิลปินแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าวันเวลามันก็พิสูจน์การเป็นคนศิลปินเพื่อชีวิตเนี่ยทำงานศิลปะมันก็คุณจะต้องพิสูจน์ในระยะยาวนะครับที่จะเห็นแล้วว่าได้ยินศิลปะเพื่อชีวิตก่อนนะครับอันที่สองแก่ผู้เรียนวัฒนธรรมนะครับคำว่าวัฒนธรรมในมุมมองของผมเนี่ยผมแปลวัฒนธรรมแปลว่าวิถีชีวิตผมรู้สึกว่าคนไทยเวลาพูดคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยมักเป็นผู้ปักปนกับสิ่งที่เรียกว่าประเพณีหรือรูปแบบในที่คนชอบพูดเรื่องโขนอะไรเงี้ยคุณพูดโขนเรื่องอะไรที่มันแบบชุดก็ต้องเป็นชุดแบบไทยเดิมอะไรเงี้ยขอโทษทีนะผมไม่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นวัฒนธรรมมันอาจจะเคยเป็นวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่งของคนกลุ่มแต่ว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตของชาวบ้านจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่วิถีชีวิตของเราวัฒนธรรมของเราคืออะไรครับวัฒนธรรมของเราในของคนไทยในตอนนี้นะในทางการเมืองคืออะไรครับเรามีการปกครองเรามีการรัฐประหารทุกสามปีอะไรวิถีของทางการเมืองเราคือเรามีการรัฐประหารทั้งแล้วทั้งเล่าเรามีวัฒนธรรมประเภทที่เรียกว่าอำนาจนิยมเราเชื่อว่าถ้าใครมีอำนาจคนนั้นจะได้รับความนิยมแม้ว่าอำนาจนั้นจะมาด้วยวิธีการใดก็ตามไอ้วัฒนธรรมแบบนี้มันแผ่ซึมซาบลงไปในสังคมเราและนี่แหละคือวัฒนธรรมแต่ถามว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องตั้งคำถามนะครับและผมเชื่อว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีชีวิตและมันปรับเปลี่ยนได้ผมขอยกตัวอย่างท้ายที่เวลาเอาแบบใกล้ๆตัวนะไอ้ยังไม่ได้ผมเจอคนขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนผมพูดตรงๆนะผมเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนผมก็นึกถึงทหารไม่ยากที่อะไรผมนึกถึงแกนทหารที่ยึดอำนาจผมคิดว่ามันพอๆกันคือถ้าคุณยอมรับคนขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนได้คุณก็อาจจะยอมรับทหารที่ย้อนสอนได้แม่งไปยึดอำนาจได้ผ่านกระบวนการที่ไม่ถูกต้องดังนั้นถ้าเราจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ไม่ว่าทางการเมืองหรือทางการใดมันจะต้องเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับกันได้ทั้งหมดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยกับการเมืองผมหวังว่าเราจะสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่นะครับเพื่อทำให้ทุกคนยอมรับว่าทำเนี่ย
วันใหม่เนี่ยเป็นวันนักข่าวที่ดีได้อาจจะพูดนำทางไปดีขึ้นไหมครับวันนี้นะครับขอบคุณครับศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือชีวิตที่เราเชื่อมันอยู่ในทุกวันแล้วก็การที่งานศิลปะก็คือเป็นสิ่งที่ศิลปินเขาการจะสื่อสารออกมาที่เป็นงานของเขาจนถึงนะคะค่ะสำหรับคำตอบแทนก็คือท่านผู้ใส่เสื้อจากผู้ดำเนินรายการท่านวิทยากรและท่านผู้เกียรติที่เคารพครับผมยินดีและเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับเชิญจากคณะผู้จัดงานมาวันนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่เช้าผมนั่งรออยู่ที่บ้านด้วยความเข้าใจว่าคณะผู้จัดงานเนี่ยน่าจะส่งแกนนำสัก4คนส่งท่านมาไปท่าทางผมก็ไม่มีนะครับก็ไม่มีผมมาเองก็ได้ก็ผมอยากมาอยู่แล้วนะครับคำถามเรื่องศิลปะหรือวัฒนธรรมก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องพูดจากันแต่ว่าผมขออนุญาตพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมคนกรุงเทพเช่นกว่าเพราะว่าวันนี้หลายคนลังเลนะครับแม้จะออกจากบ้านและใช้ชีวิตปกติทั่วไปเยี่ยมคนธรรมดาเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งฝุ่น PM 2.5 ไปก็เลยมีผู้รู้อธิบายวิธีการประเมินขนาดของมันให้ผมฟังง่ายๆว่าให้ดึงเส้นผมของเราออกมาเส้นผมของเรามีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50ไมครอนดังนั้น 2.5 ไมครอนไอ้ฝุ่นผมเนี่ยมันเล็กกว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมเนี่ยประมาณ1/20ผู้รู้ที่อธิบายเนี่ยบอกว่านี่คืออธิบายให้เปรียบเทียบให้วัดขนาดของมันง่ายๆแต่ผมบอกว่าสำหรับผมเนี่ยมันยากมากอธิบายแบบนี้ยากตรงดึงเส้นผมออกมาวัดเองครับแต่ว่าถ้าเอาวัดมันอยู่ในสถานการณ์ที่ดีนะครับแล้วมันก็มีผลกับวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของคนกรุงเทพในช่วงเวลาหนึ่งเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องถามกันว่าพกหน้ากากไปหรือยังเราจะออกจากบ้านไปสถานที่ใดก็ตามเราก็ต้องพยายามโหลดแอปพลิเคชันที่ตรวจวัดสภาพอากาศว่าในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ที่เราไปมันมีปริมาณที่จะเป็นผลกระทบเป็นอันตรายหรือไม่นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของคำอธิบายว่าถ้าทำมันคือวิถีชีวิตเองครับแล้วมันมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีวิวัฒนาการได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบ้านเมืองของสังคมในเวลานั้นอย่างไรก็ตามมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตบางอย่างที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพไม่ค่อยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามสิ่งเร้าภายนอกหรือตามสถานการณ์ได้ง่ายเดี๋ยวเราจะสนทนาเรื่องนี้กันต่อไปทีนี้พอพูดถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นะครับผมก็พยายามขึ้นไปต่อเพราะว่าเราก็ไม่ใช่นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์อะไรใหญ่โตแต่ว่าผมพยายามขึ้นว่าไอ้คำย่อของ PM นอกจากพูดเรื่องฝุ่นผงแล้วมันอธิบายเรื่องอะไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสังคมไทยเหมือนกันครับคือมีอะไรขึ้นเราก็พยายามคิดในแง่มุมที่หลากหลายเพื่ออธิบายในแง่มุมที่แตกต่างคำว่า PM เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวย่อของคำว่า Prime Minister ได้ไหม Prime Minister ก็คือแปลว่านายกรัฐมนตรี PM 2.5 ไอ้ 2.5 เนี่ยก็รู้อยู่แล้วมันไม่ใหญ่น้อยไม่เป็นสิ
ที่ท่านบอกก็คือเราทั้งประเทศนะไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพครับเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ PM 2.5 คือนายกรัฐมนตรีเองหมายถึงไม่เต็มใจจะออกจากตำแหน่งทั้งที่หลายคนพยายามบอกว่าให้ใช้สติให้ใช้สัมฤทธิ์ทางการเมืองออกจากตำแหน่งก็ตามกลับมาที่ประเด็นคำถามก่อนดีกว่านะครับก่อนที่งานจะเลื่อนก่อนกำหนดคำว่าศิลปะกับคำว่าวัฒนธรรมมันมักจะอยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันมันก็มีความหมายในตัวของมันเองและเมื่อทั้งคำว่าศิลปะและวัฒนธรรมมีความเคลื่อนไหวมีความเปลี่ยนแปลงมีวัฒนธรรมได้ตลอดเวลาผมจึงคิดว่าคำสองคำนี้จึงไม่ใช่คำบังคับจึงไม่ได้มีสภาพบังคับเช่นข้อกฎหมายว่าจะต้องให้ทุกอย่างตายไปสำหรับผมเนี่ยนะครับคำว่าศิลปะในความเข้าใจของผมเนี่ยสั้นๆง่ายๆก็คือสิ่งที่ธรรมชาติมนุษย์ก็ตามสร้างขึ้นแล้วมันมีผลกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนจะทำให้เกิดอารมณ์สุนทรีย์เจ็บปวดโศกเศร้าลึกซึ้งกินใจอย่างไรก็ตามผมเรียกมันว่าศิลปะเวลาผมนั่งเขียนเพลงเวลาผมนั่งเขียนกลอนก็จะถามตัวเองนะครับว่าเราปะทะกับอารมณ์ความรู้สึกด้านใดด้านหนึ่งของผมหรือยังถ้ายังแสดงว่ามันยังไม่ใช่ศิลปะแต่ถ้ามันเข้ามาปะทะกับอารมณ์ความรู้สึกด้านใดด้านหนึ่งว่าการของเราแล้วนั่นเรียกว่าศิลปะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้สิ่งที่ผมนั่งเขียนแม้มันจะต้องเป็นศิลปะชั้นยอดศิลปะชั้นเลิศใดๆก็หาไม่ได้เพราะว่าคำว่าศิลปะจิตวิญญาณของมันเป็นประชาธิปไตยครับเพราะศิลปะมันจะเกิดขึ้นโดยชนชั้นใดก็ได้มันจะเกิดขึ้นโดยคนระดับล่างเดินดินกินข้าวแกงหรือเกิดขึ้นจากคนชั้นสูงผู้มีอำนาจนำผู้มีอำนาจปกครองได้หมดเลยครับสิ่งนี้มันอยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นศิลปะดังนั้นผมไม่เคยเห็นรัฐชาติใดที่ปกครองโดยเผด็จการและศิลปะจะงอกงามเติบโตขึ้นได้แต่ในรัฐชาติที่ปกครองโดยระบอบเผด็จการที่มันไร้แท้จริงเนี่ยหรือจิตวิญญาณของสังคมมันเป็นประชาธิปไตยแท้จริงมันจะมีศิลปะที่งอกงามเติบโตใช้ต่อชนชั้นผู้ถูกกดขี่อย่างแรงกดเราเห็นงานศิลปะหลายๆชิ้นที่เป็นอมตะจากนานาประเทศเมื่อศิลปะมันถูกสร้างขึ้นจากชนชั้นผู้ถูกกดขี่มันจะมีความแหลมคมที่จะทะลุทะลวงพาเอาคนชั้นนั้นเหยียดยืนขึ้นมาแล้วก็สร้างงานศิลปะขั้นต่อไปเพื่อทำให้ผู้คนที่ถูกกดขี่เหล่านั้นขึ้นมายืนเท่าเทียมกันกับผู้ปกครองหรือผู้กดขี่เสมอนั่นคือศิลปะในทัศนคติของผมนะครับส่วนคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยผมเห็นเหมือนกับหัวหน้าพรรคเรียนเห็นกันแล้วผมก็ได้ยินขัดแย้งกับกกต.นะครับคือกกต.เนี่ยบอกว่าตั้งชื่อว่าพรรคเรียนตั้งไม่ได้ทั้งนี้ก็เลือกตั้งไปเปลี่ยนเป็นพรรคเรียนกกต.ก็เหลือเงินบาทบอกว่าได้ 7 เดือนนะกว่าจะเรียนเป็นเรียนถึงได้แต่ถ้าความรู้กันนะสติปัญญาที่จำกัดของผมเนี่ยจนปัจจุบันนะและผมเชื่อว่าจนชั่วกันในประวัติศาสตร์ผมไม่มีทางเข้าใจได้เลยว่าการเอารอเรือออกเป็นตัวยืนเนี่ยมันได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการแค่พิจารณาอย่างของกกต.ว่าได้หรือไม่ได้ยังไงคือเรียนมีปัญหายังไงแล้วผมเรียนเนี่ย
มันไม่มีปัญหาอะไรผมเข้าใจได้แต่กรมนท่านเข้าใจได้แล้วมีกรมนละแต่ก็เอาละก็ไหนๆท่านก็มาเป็นพรรคเดียร์แล้วก็ดีไม่ใหญ่ก็คือว่าถ้ายังคงเป็นพรรคเดียร์อยู่เนี่ยพรรคการเมืองนี้จะถูกโต้แย้งจากสังคมอย่างมากเพราะหัวหน้าพรรคได้ฉายกระดิ่งติดแต่การชื่อพรรคอย่างชัดเจนนี่เป็นหัวหน้าพรรคเรียนที่ผมรบโดดดังที่สุดเท่าที่ผมเคยมาจริงๆหัวหน้าพรรคเรียนน่าจะผมด้วยไม่ใช่ท่านอาจารย์สอนนะครับครับเพราะว่าท่านทำมันหมายถึงที่ผู้ชีวิตมันหมายถึงอะไรก็ได้ไม่ว่าไม่หรือยากที่มันเกิดขึ้นพบเห็นทั่วไปในสังคมเพียงแต่ว่ามันจะต่างแต่ศิลปะตรงที่ว่าศิลปะเนี่ยมันสร้างโดยคนคนเดียวได้แต่ว่าท่านจะทำเป็นสร้างโดยคนเดียวไม่ได้มันต้องสร้างโดยกลุ่มคนสังคมหรือชุมชนถ้าเป็นวิถีชีวิตส่วนตัวของคนคนหนึ่งเนี่ยมันอาจไม่ถูกเรียกว่าวัฒนธรรมมันจะถูกเรียกว่าพฤติกรรมเห็นไหมเช่นบางคนตื่นเช้าขึ้นมาก่อนที่จะลุกขึ้นมานั่งจะต้องบิดซ้ายบิดขวาบิดหน้าบิดหลังยกแข้งยกขาอยู่บนที่นอนก่อนอันนี้เขาไม่ได้เรียกวัฒนธรรมนะเขาเรียกเป็นกีฬาแต่ถ้าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วล้างหน้าแปรงฟันแล้วก่อนนั้นก่อนที่จะลงมืออาบน้ำอาจจะต้องอ่านหนังสือพิมพ์ดูข่าวทีวีหรืออะไรก็ตามนี่จะเรียกว่าวัฒนธรรมเพราะว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ทำแบบนี้ดังนั้นคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันจึงเป็นคำที่ถูกยึดกับกลุ่มคนหรือกลุ่มชนหรือสังคมมากคำว่าศิลปะคำว่าศิลปะของคนคนหนึ่งเนี่ยคนอีกจำนวนมากอาจจะเข้าไปถึงเลยก็ได้อย่างที่เขาบอกว่าศิลปินอย่างหนึ่งศิลปะของขยะที่ดูไม่ดียังมีสิ่งนั่นคือศิลปะคนคนหนึ่งบอกว่านี่เป็นเรื่องที่งดงามมากยอดจริงๆในขณะที่คนอีกส่วนหนึ่งจะบอกว่าดูเป็นปีแล้วก็ยังไม่เข้าใจไม่รู้สึกอะไรแต่เราวัฒนธรรมมันเปิดให้คนจำนวนมากเข้าถึงร่วมกันได้สัมผัสร่วมกันได้ยึดกลุ่มร่วมกันได้ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมีความเชื่อมโยงกับระบบการปกครองจึงมีความเชื่อมโยงกับรูปแบบของรัฐมากกว่าคำว่าศิลปะนี่คือมุมมองที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนไว้ในตอนต้นครับขอบคุณครับนักนิยมจากที่ประเพณีของประเทศไทยนะครับเขาต้องการกำหน
ีลักษณะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็นับถ้าเกิดกว่านี้ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับดังนั้นในชีวิตประจำวันเราพบเห็นนะครับคนท่านหลายรุ่นนะครับท่านเกิดต้องเคยเรียนตอนเป็นเด็กว่ามีค่าที่โดดเด่นประการอยากจะเป็นไทยต้องมีลักษณะแบบไหนนะครับและนำลูกหลานจนมาถึงลูกหลานที่หัวหน้ากสช.ชอบที่เขาหัวหน้ากสช.นั่นคือเรียกว่านำลูกหลานตัวเองหัวหน้ากสช.เป็นกำหนดนะครับว่าต้องมีค่าที่โดดเด่นประการแล้วไปปลูกฝังให้เด็กเรียนนี่คือคุณลักษณะนะครับของวัฒนธรรมไทยที่เกิดขึ้นคือมันไม่ได้เลื่อนไหลมันเป็นต่างกันและเวลามันไม่ได้แพร่กระจายไปตามที่ดีต่างๆมันไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายชีวิตจริงผู้คนประเทศแต่มันคิดจากผู้คนคนที่คนเป็นคนชั้นนำระดับโลกที่แล้วก็กำหนดมาแล้วก็บังคับเอากับผู้อื่นว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นถึงจะเป็นวัฒนธรรมนะครับผมมีเรื่องเล่าให้ฟังหนึ่งนะครับตอนสมัยเป็นอาจารย์ที่คณะนิสสันเลยธรรมศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยมันถูกเกณฑ์ของสปอ.มาครับนะครับแต่ละปีการศึกษาต้องส่งงานส่งกระดาษไปรายงานนะครับมีการทำเรื่องกิจกรรมเรื่องครบถ้วนนะครับความเป็นประโยชน์ครบถ้วนกิจกรรมทุกบำรุงศิลปะและราชการครบถ้วนปรากฏข้อนี้สถาบันการศึกษาที่อยู่เรื่องเดียวคือต้องตัดบาตรทำบุญทำการที่ทำศาสนาอย่างนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมศิลปะและราชการนี่ก็คือวิธีแต่ที่ถูกกำหนดมาเลยว่างานทำและทำมันถูกขูดขาดแค่ไหนนะครับดังนั้นเราจึงคิดว่าถึงเมื่อเราทำไทยปุ๊บตามมาด้วยตานะครับตามมาด้วยอะไรครับของโบราณโบราณแต่ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องความแตกต่างหลากหลายไม่ได้คิดถึงเรื่องแต่ละพื้นที่ประเทศไทยมันมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ไม่เหมือนกันนะครับที่คือปัญหานะครับทีนี้วัฒนธรรมเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์นะครับกับวิธีคิดความคิดนะครับในภาษาฝรั่งเป็นไอโอที่อุดมการณ์เนี่ยนะครับเป็นตัวไปกำกับชี้นำวัฒนธรรมพร้อมๆกับวัฒนธรรมเองก็เป็นเครื่องมือในการจะเปลี่ยนอุดมการณ์ความคิดคนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคนที่นับถือศาสนาหนึ่งนะครับเขาก็มีวัฒนธรรมของเขาแต่ละวันแต่ละที่เขาต้องทำอะไรบ้างวัฒนธรรมของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาถูกอะไรบางสิ่งการเขาจะคิดว่าเขาสมัครใจไปทำนะครับวันนี้ออกจากบ้านกี่โมงคือตอนกี่โมงต้องทำอะไรคิดว่าเราทำเป็นอะไรสักชั่วโมงแต่เอาก็จริงๆแล้วไม่ใช่มันมีดูดวงการความคิดในการจับกลุ่มนี้อยู่นะครับและอันนี้นะครับก็ไปสร้างวัฒนธรรมว่าถ้าใครนะจะต้องเป็นแบบนี้ต้องทำ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับเช่นเดียวกันเมื่อวัฒนธรรมเกิดขึ้นมันก็ไปสามารถเปลี่ยนวิธีคิดได้สมมุติเราคิดกลุ่มดูดวงการแบบชาวไต้หวันนะครับแต่ว่าวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมันก็คือวัฒนธรรมแบบถ้าทำแบบเผด็จการแบบอนุรักษ์นิยมก็จะคอยกล่อมเราเพื่อจะเปลี่ยนความคิดคนให้กลายเป็นเผด็จการแบบอนุรักษ์นิยมผมยกตัวอย่างเช่นสมมติท่านใดท่านหนึ่งในห้องนี้มีอุดมการณ์ความคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับเชื่อว่ามนุษย์มีเหตุผลมนุษย์สามารถปกแน่นแต่ที่ฝ่ายนะแต่ว่าท่านทำที่ฝังรากอยู่ในสังคมไทยกำลังเดินไปในทิศทางที่สนับสนุนเผด็จการสนับสนุนอำนาจนิยมสนับสนุนการบังคับสั่งการว่าถ้าอยากจะเป็นคนดีต้องเป็น1 2 3 4ถ้าเป็นคนไทยต้องเป็น1 2 3 4ต่อไปเกิดมันฝังไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้นเปลี่ยนความคิดว่าประชาธิปไตยแบบไทยคืออะไรประชาธิปไตยแบบสากลมันไม่ดีอย่างไรวัฒนธรรมไทยมันดีอย่างไรวัฒนธรรมสากลมันไม่ดีอย่างไรเห็นไหมมันค่อยๆเข้าไปเปลี่ยนความคิดคนอีกอันนึงที่น่าสนใจถ้าพวกเราลองติดตามดูมันคือการงานทางวัฒนธรรมคือการช่วงชิงความหมายของถ้อยคำระบอบประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการไปช่วงชิงความหมายของถ้อยคำถ้อยคำคำนึงที่เกิดขึ้นมาแล้วเราคิดว่ามันมีนิยามต่อไปนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันถูกเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาผมยกตัวอย่างเช่นคำว่าประชาธิปไตยนะครับในบางยุคบางสมัยตั้งแต่สมัยกรีกโรมันซึ่งแปลมาจากเดโมคราซีเนี่ยคำนี้ในแง่สมัยก่อนเป็นคำในแง่ลบนะครับมันขึ้นมาเป็นแง่บวกเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับว่าประชาชนต้องมีอำนาจสูงสุดประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินถ้าใช้ในสมัยกรีกโรมันนี่เป็นการปกครองที่แย่มากเพราะเอาประชาชนที่โง่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเข้ามาปกครองประเทศไม่ได้ต้องปกครองโดยราชาปราชญ์เท่านั้นถึงจะเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยคำว่าเดโมคราซีมันกลายเป็นมาตรฐานแล้วที่ทุกๆประเทศต้องเป็นต่อให้คุณไม่เป็นคุณก็ต้องบอกว่าคุณเป็นของไทยเราไม่เป็นคุณก็ต้องโม้ว่าคุณเป็น 99.99% นะฮะแบบนี้เป็นต้นนั่นก็คือว่า
โลกมันเปลี่ยนไปจนเซตมาตรฐานขึ้นมาได้ว่ายังไงก็ตามต้องมีประชาธิปไตยถูกไหมฮะมันถูกบังคับไปเรียบร้อยทีนี้มันก็เกิดการช่วงชิงกันนะครับว่าความหมายของคำว่าประชาธิปไตยเป็นอย่างไรถูกไหมฝ่ายที่ต่อต้านประชาธิปไตยก็ต้องลงมาเล่นในสนามนี้ด้วยการบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยถ้ามันมีแต่เสียงข้างมากแล้วข้างมากบิดผันไปใช้ไม่ชอบไปข่มเหงรังแกเสียงข้างน้อยเลือกกันมาโดยมีกลุ่มผลประโยชน์มีการซื้อเสียงต่างๆเป็นเรื่องไม่ดีหมดค่อยๆทำลายเข้าไปและก็พยายามจะสร้างอธิบายประชาธิปไตยแบบเวอร์ชันคนดีมีคุณธรรมคุณภาพอีกแบบหนึ่งขึ้นมาเห็นไหมแต่ยังอยู่บนพื้นฐานของสู้กันเรื่องประชาธิปไตยคำว่าคนดีมีศีลธรรมเหมือนกันทุกวันนี้เราได้ยินยุคสมัยนึงคำว่าคนดีเนี่ยฟังแล้วทุกคนก็ศรัทธาใช่ไหมอยากเป็นคนดีแต่มาในระยะหลังเนี่ยคำว่าคนดีมันถูกทำให้เสื่อมเสียไปเพราะว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไปสถาปนาตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วก็ไปบอกว่าคนอื่นเป็นคนไม่ดีนะครับไปสถาปนาตัวเองว่าเป็นคนดีนะครับไปบอกว่าคนอื่นเป็นคนไม่ดีหมดนะครับแล้วเอามาตรวัดพวกนี้มาจับมาคนอื่นนะครับแล้วก็แบ่งกันว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครองของคนที่มันไม่ดีคนดีอย่างพวกเราเนี่ยต้องยึดอำนาจเข้ามานะถึงจะเป็นคนดีนะครับแล้วก็สั่งคนรู้คนนี้นะครับพยายามสร้างเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเห็นไหมมันคือการช่วงชิงกันผมเห็นว่าในช่วงเวลาเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยนะครับเราควรจะต้องต่อสู้นะครับเรื่องเหล่านี้นะครับช่วงชิงนิยามกลับมานะครับหากจำเป็นจะต้องลงไปสู้กับคำว่าคนดีหากจำเป็นต้องไปพูดกับคำว่าคุณธรรมหากจำเป็นต้องไปสู้กับแย่งชิงคำว่าประชาธิปไตยกลับมาเนี่ยเราต้องอธิบายความหมายในแง่ของฝ่ายประชาธิปไตยเช่นคนที่มีเป็นคนดีมีคุณธรรมคือคนที่เคารพสิทธิและเสรีภาพคนที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นคนที่เชื่อในเรื่องความเสมอภาคความเท่าเทียมกันอย่างนี้คือคนดีมีคุณธรรมตามมาตรฐานแบบประชาธิปไตยไม่ใช่สถาปนาตัวเองเป็นคนดีแต่ตัวเองยืมนาฬิกาเพื่อนมาเนี่ยไม่ต้องแก้แบบนี้นะฮะคือกลายเป็นว่าใครมีอำนาจกำหนดตัวเองว่าเป็นคนดีก็บอกว่าตัวเองเป็นคนดีทันทีนะครับเพราะฉะนั้นต้องต่อสู้กันนี่คือการต่อสู้ในทางวัฒนธรรมความคิดนะครับเราจะไม่เห็นหรอกว่ามันต่อสู้กันรบพุ่งกันยังไงแต่มันซ่อนข้างในค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับณเวลานี้นะครับประเทศไทยเนี่ยที่มันดำเนินมาจนถึงจุดแบบนี้ได้เอาแค่ง่ายๆที่สุดทำไมคนไทยถึงยอมอดทนกับรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจเป็นเวลาเกือบ5ปีทั้งที่ตัวเองยึดอำนาจมาและยาวกว่านานกว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งอีกนั่นแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมอำนาจนิยมเนี่ยมันครอบงำในสังคมไทยอยู่คือคุณเฉยๆกับคนที่ทำผิดกติกาคุณเฉยๆกับคนที่ทำผิดกติกาแล้วไม่เห็นหัวประชาชนมาชี้หน้าด่าคนนู้นคนนี้ด้วยซ้ำยึดอำนาจเข้ามาทำความผิดสูงสุดมีโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตแต่วันนี้อ้างรัฐธรรมนูญทุกวันอ้างกฎหมายทุกวันแต่ตัวเองฉีกรัฐธรรมนูญคนแรกนี่คือวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมหรือวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมจริงๆไอ้คำว่ามึงลองมาไล่กูสิคำนี้เนี่ยนะครับมึงลองมาไล่กูสิคำนี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมอำนาจนิยมของคนจริงๆมันไม่ใช่เรื่องจริงใจนะครับแบบที่ท่านสองกุมารออกมาพูดหรอกนะครับบอกว่านี่คือความจริงใจน่ารักจะตายไม่ใช่นี่คือสะท้อนสันดานดิบสะท้อนวัฒนธรรมนะครับอำนาจนิยมที่ฝังตัวอยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้คือเขาเชื่อจริงๆว่าเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำได้แล้วก็รู้สึกรำคาญเอ๊ะจะมาไล่อะไรกูเรานักหนาก็เลยสะกดออกมาคำว่ามึงลองมาไล่กูสินะครับคำนี้นะครับมันสะท้อนจริงๆนะสะท้อนถึงวัฒนธรรมชาตินิยมแล้วมันครอบงำสังคมไทยจนเราจนอยู่มาถึงจนปัจจุบันนี้นะครับทีนี้จะมีทางออกอย่างไรทางแก้อย่างไรอาจจะต้องขอรอบหน้านะครับขอบคุณอาจารย์ที่หยุดมากนะคะเดี๋ยวก็ต่อไปขอเชิญคุณอดิศรตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยค่ะกับผู้ดำเนินรายการที่น่ารักผู้ร่วมพรรคการเมืองต่างพรรคที่ครบเพราะว่าปกติผมกับณัฐวุฒิอยู่พรรคเดียวกันมาวันนี้ยังไม่เคยชินเท่าไหร่พรรคณัฐวุฒิอยู่พรรคอะไรนะครับขอกราบเรียนท่านที่เคารพครับมาธรรมศาสตร์ทีไรก็รู้สึกคิดถึงความหลังเคยมาใช้ชีวิตที่นี่ก็4ปีกว่าจะจบก็ลำบากแล้วก็หอประชุมแห่งนี้ก็ได้สัมมนาพูดจากันเรื่องวัฒนธรรมกับการเมืองเนี่ยทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่14ตุลา16เราก็สัมมนาเรื่องนี้แหละขับไล่ถนอมประภาสณรงค์เราก็พูดเรื่องนี้ผมก็ไม่
ไม่เชื่อว่าเมื่อ2562จะมาพูดเรื่องเดิมแล้วก็คิดว่าอีก10ปีต่อไปก็ต้องพูดนะครับเพราะว่าเขาอยู่อีก20ปีผมคิดว่าเรื่องที่ท่านคณบดีและคณะสังคมวิทยามนุษยวิทยาจัดขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญเป็นปัจจุบันวัฒนธรรมก็แบบหลายๆคนพูดวัฒนะก็แปลว่าวัฒนาพัฒนาต่อไปพัฒนาธรรมะพัฒนาในสิ่งที่เป็นสิ่งดีให้มันดีต่อไปถ้าวิเคราะห์ตามศัพท์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวัฒนธรรมหรือศิลปะมันขึ้นอยู่กับใครว่าใครเป็นเจ้าของถ้าพูดแบบคอมมิวนิสต์แบบมาร์กเลนินว่าชนชั้นใดพอวัฒนธรรมไปอยู่กับประยุทธ์จันทร์โอชามันก็แบบอาจารย์ปิยบุตรว่ามึงมาไล่ดูสิเพราะว่ามันเป็นไปขึ้นอยู่ตรงนั้นถึงกับพืชของเขาว่าเขามาอย่างไรเข้าบ้านเขาไม่ได้เข้าทางประตูเข้าทางหน้าต่างหรือบ้านผมเนี่ยถ้าเข้าทางหน้าต่างเขาเรียกว่าโจรนะแต่ว่าโจรเนี่ยมันไม่ใช่คำหยาบนะเป็นโจรยึดอำนาจวัฒนธรรมอย่างนี้มันเป็นวัฒนธรรมที่จะนำพาประเทศถอยหลังลงคลองเพราะเป็นวัฒนธรรมส่วนตัวลูกแก่อำนาจเป็นวัฒนธรรมที่ชนชั้นปกครองโดยเฉพาะชนชั้นที่ใช้อำนาจทางอาวุธปืนเนี่ยนิยมชมชอบมากในขณะที่วัฒนธรรมของประยุทธ์จันทร์โอชามือมาไล่กูสีกำลังรุ่งโรจน์วัฒนธรรมของประชาชนเนี่ยกับถูกเหยียดย่ำแต่ว่าไม่สู้นะครับสู้รอเวลาว่าเมื่อไหร่คุณเปิดโอกาสให้ผม24มีนาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยต้องขอขอบคุณที่จะเลือกพรรคเพื่อไทยนะครับขอบคุณล่วงหน้าอันนี้และเลือกพรรคอนาคตใหม่คสช.และก็พรรคเกียรติรอเรือหายไปคือวันนี้แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมชวนเฉพาะทางนี้มาทำไมพลังประชารัฐไม่มาผมอยากเจอไอ้ตีอ่ะที่มันบอกว่าเขาด่าเนี่ยมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมของทหารเนี่ยเขาจะสบถบ้างเรื่องธรรมดาก็ธรรมดาของมึงไม่ใช่ของกูคือมันต่างกันนะมันต่างกันพูดถึงที่สุดวัฒนธรรมเนี่ยรับใช้การเมืองที่จะพูดต่อไปวัฒนธรรมคือว่าอยู่คุณอยู่กับพืชอะไรคุณยืนอยู่ตรงไหนคุณรับใช้ใครปฏิเสธว่าวัฒนธรรมจะรับใช้คนอื่นไม่ได้ยกเว้นรับใช้พวกพ้องตัวเองนั่นแหละคุณอยู่ฝ่ายที่มีอำนาจรัฐทำทีให้มีเลือกตั้งเป็นวัฒนธรรมเลื่อนมา5ครั้งนี่เป็นวัฒนธรรมของคุณพอ62จะเลือกตั้งก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวแทนหรือเป็นบัญชีรายชื่อของนายกของพรรคไหนหรือเปล่าจนป่านนี้ยังโง่อีกไม่รู้จะทำอะไรอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมของคนที่อ้ำๆมึนๆแต่ชาวบ้านรู้ผมถึงรู้ว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ทุกครั้งในการต่อสู้เนี่ยเขาจะอาศัยวัฒนธรรมพูดถึงจีนเขาก็มีสัมมนาที่เย็นอ่านเอาวัฒนธรรมนำหน้าอยู่ในป่าก็เขียนเพลงผมเขียนเพลงตั้งแต่ในป่าครับความจริงไม่มีอะไรเลยเพลงเจ็ดสิงหาสู้บนทางปืนก็ไปบันทึกเทปเอาน้ำตกแล้วเอาขิมเนี่ยทำเป็นเปียโนผมก็เล่นเบสเพราะเบสออกช่องขึ้นสั้นมันไม่ได้ยินเสียงนะผมได้เล่นเบสก็เปิดมาคนในเมืองฮึกเหิมโอ้โหในป่ามีเปียโนวะไม่ใช่คือเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าเข้ามาเป็นนี้เป็นวัฒนธรรมจนมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็ใช้วัฒนธรรมนี่แหละใครวาดรูปได้ก็วาดไปใครเขียนเพลงได้ก็เขียนไปใครเล่นดนตรีเล่นก็เล่นไปมันจึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่วัฒนธรรมในความหมายที่ใกล้ชิดที่สุดผมก็อยากถามถึงกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยยิ่งใหญ่นะจะมีกระทรวงนะกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการก่อนเรียกว่ากระทรวงธรรมการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราเห็นว่ามันมีมาแต่เขาทำอะไรมันมีวัฒนธรรมหลวงกับวัฒนธรรมราษฎร์นี่นะส่วนมากวัฒนธรรมราษฎร์เนี่ยไม่ได้มีใครสนใจเลยเป็นอยู่ที่หลวงมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องเป็นเรื่องที่ว่าพรรคการเมืองทุกพรรคผมคิดว่าสนใจแน่โดยเฉพาะ4พรรคได้ยืนยัน
แต่ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมานี่วัฒนธรรมกูมึงจะเจริญรุ่งเรืองมากถ้าวัฒนธรรมเรานี่จะทำให้วัฒนธรรมถิ่นนะครับวัฒนธรรมถิ่นคือวัฒนธรรมไทยนะไม่ใช่วัฒนธรรมไทยจะไปครอบอีสานบ้านผมนะครับไปครอบใต้นะคนใต้พูดทองแดงคนสุพรรณพูดเนออีสานพูดจังนี้มีจังหวัดเดียวที่พูดไม่เหนือคือกรุงเทพเนี่ยแล้วมึงไปบอกไปจังหวัดอื่นพูดเหนือหมดนี่คือการก้าวล้ำวัฒนธรรมของพื้นถิ่นของผมเป็นลาวตอนนี้คนขอนแก่นก็พูดในครอบครัวก็พูดสองภาษาพูดกับผัวกับเมียเป็นยังไงเถ่ามีหยังกินพูดกับลูกว่ายังไงนะตอนนั้นมันก็เลยมีภาษากระดึ่งกระดักจะเป็นลาวก็ไม่ใช่จะเป็นไทยก็ไม่เชิงต้องศึกษาวัฒนธรรมของถิ่นของวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆของจังหวัดของโคราชของนครศรีธรรมราชเป็นยังไงต้องให้ความเคารพอย่าก้าวก่ายเพราะประเทศไทยเนี่ยตั้งมาเมื่อ24มิถุนา2482เท่านั้นนะครับยังไม่ได้ตั้งมานานนะลาวบ้านผมเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมเหมือนกันผมนี่ก็ลำบากเหมือนกันไปเวียงจันทน์เขาเรียกว่าเป็นคนไทยมากรุงเทพเขาว่าเป็นคนลาวมันก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะสรุปง่ายๆว่าวัฒนธรรมนี่ก็คือเรื่องจิตใจคิดอย่างไรคิดอย่างไรคิดจะทำให้มันดีงามตามสังคมประชาธิปไตยต้องการผมหมายถึงสังคมประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่สังคมชั่วคราวแบบคสช.เนี่ยนี่สังคมชั่วคราวแน่นอนชั่วคราวนะครับแน่นอนถึงขนาดก็ต้องไปวัฒนธรรมนี้ต้องต่อสู้กันไปแต่ว่าอย่าหลงอย่าไปเหยียดวัฒนธรรมซึ่งตัวเองไม่ชอบท่านอยู่ในวัฒนธรรมประชาธิปไตยต้องให้โอกาสกันในเบื้องต้นในศิลปะวัฒนธรรมก็ไปด้วยกันที่ผมเห็นด้วยนี่นะเห็นด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่พวกเราศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยคือคนที่เป็นศิลปินเนี่ยจะเข้าใจคนจบพ่อช่างเนี่ยมันนั่งอยู่สะพาน3ชั่วโมงก็ได้นะครับไม่รู้มันทำอะไรวาดรูปผมดูไม่ออกเลยขายไปได้เป็นแสนแต่มีคนเป็นศิลปะซึ่งบ้าบอเหมือนกันเนี่ยซื้อเป็นล้านดูแล้วไม่เห็นสวยเลยอย่างนี้เป็นต้นความรู้สึกอยากให้วัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นพื้นฐานตั้งแต่เด็กสอนให้วัฒนธรรมความเคยชินวิถีชีวิตอยากให้สอนเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็เอาเพลงประชาธิปไตยของประชาชนผมไปเปิดสิของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนก็เปิดตั้งแต่อนุบาลแทนที่จะเพลงอะไรขอเวลาอีกไม่นานจะเตะทิ้งไปนะ มันคนละเรื่องเราต้องปลูกฟักตั้งแต่ปลูกฟักตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ทางการเรียนหนังสือเลยถึงจะชนะทุกอย่างที่ไม่ใช่วัฒนธรรมที่ดีวัฒนธรรมที่ดีนี่คือเป็นวัฒนธรรมของประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไงต้องดูแลเขาตรงนั้นส่วนวัฒนธรรมของคนส่วนน้อยสมัยก่อนมีละครนอกละครในละครในเราไม่รู้รู้แต่ว่าละครนอกใช้ไม่ได้โออย่าคายสื่อไปสื่อมาละครในอย่าคายกับเราอยู่เว้ยนี่เป็นต้นนะต่อไปก็ต้องเอาประชาชนคนส่วนมากที่สุดวัฒนธรรมอยู่ตรงไหนคนส่วนมากต้องมาก่อนนะต้องมาก่อนถ้ามีโอกาสจะขออนุญาตไปดูแลกระทรวงวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับไม่ทราบว่าทศจเห็นด้วยไหมครับผมไม่เสียคนนะครับผมฟังคะแนนจากทศจครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากนะคะจากทั้งสี่ท่านหลังจากช่วงแรกนะคะเราก็จะได้ยินแล้วนะคะว่าแต่ละพรรคหรือตัวแทนแต่ละพรรคเนี่ยมีความเห็นเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมอย่างไรบ้างก่อนจะเข้าสู่คำถามที่2ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายนะคะเราจะเปิดโอกาสให้ผู้ชมถามคำถามได้ค่ะโดยสามารถขึ้นถามคำถามได้ที่ไมค์เลยค่ะมีใครถามคำถามไหมคะเชิญค่ะแล้วก็บอกว่าผมไปทุกงานว่างั้นก็เห็นทุกงานก็ต้องไปเจอกับทุกงานนั่นแหละเนื่องจากว่ารู้จักกับทรัพยากรทุกท่านก็เลยไม่อยากจะถามมากอยากจะถามคุณประยุทธ์นั่นแหละผมอยากจะกราบเรียนถามด้วยความรักและเคารพทั้ง4ท่านวิทยากรนี่นะครับแล้วก็ถามอย่างเดียวไม่อภิปรายแข่งหรอกแล้วแต่ท่านจะเลือกตอบก็แล้วกันนะครับข้อที่1ท่านคิดว่ามีผู้นำประเทศไหนในโลก
ที่แต่งเพลงมันมีไหมและแต่งเพลงเพื่อให้คนได้เชื่อลักษณะภายใต้การยึดอำนาจมาเนี่ยมันมีพอยกตัวอย่างไหมและมันเป็นไปได้หรือไม่เป็นวัฒนธรรมหรือไม่อย่างไรด้านแต่งเพลงและมันก็ทำตามนี้นะอันที่สองถามว่าผู้นำของประเทศในโลกนี้ถ้ามีวัฒนธรรมที่อารมณ์ฉุนเฉียวจะโมโหแล้วออกมาทางปากทางคำพูดท่านพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับประเทศไหนในโลกนี้มีบ้างไหมและเหมาะสมหรือไม่ที่จะมีวัฒนธรรมเช่นนี้นั่นคือคำถามที่สองนะครับคำถามสุดท้ายผมอยากจะกราบเรียนถามว่าในยุคนี้นะครับวัฒนธรรมของไทยเราที่ช่วงจะมีการเลือกตั้งเดือนหน้าเนี่ยวันที่24เนี่ยถ้าคนที่อยู่อำนาจมาเกือบ5ปีนี่มาสร้างวัฒนธรรมทางด้านการเมืองแบบนี้ทางด้านประชาธิปไตยแบบนี้เราพอจะรับได้หรือไม่และนี่พอพรุ่งนี้กับถึงวันศุกร์นี้มีการเปิดรับสมัครได้หมายเลขทั้ง 3-4 ท่านคนจะได้หมายเลขวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งนี่จะเกิดอะไรขึ้นเช่นมีการปกคมขู่คุกคามมีตามสะกดรอยฝั่งทางนี้นี่ท่านอนิสรท่านพยิบุตรนี่แหละท่านนัทวุฒิจะต้องติดตามแล้วก็วัฒนธรรมทางด้านแทรกแซงทางด้านการทุจริตการคดโกงการให้ไม่เหลืองไม่แดงและวัฒนธรรมทางด้านหลังจากเลือกตั้งแล้วก็จะไม่ให้พวกนี้เป็นนายกเอาสวลากตั้งมาเป็นคนหนุนอีกตรงนี้แหละครับท่านผมก็เลยอยากจะฝากความเห็นด้วยว่ามันจะเป็นไปได้สุดท้ายนี้ท่านครับรัฐบาลที่ผ่านมาเขาเลือกตั้งเขาก็รักษาการนะครับคราวนี้มันมีอยู่คนหนึ่งมาหมดนี่เต็มที่ใช้ม.44แล้วอำนาจเต็มที่มันมีไหมในอดีตแล้วก็ถ้าเป็นเต็มที่อย่างนี้แล้วก็ไม่รักษาการอย่างนี้แล้วมาอยู่บนการเลือกตั้งแบบนี้ว่าทำเช่นนี้นะท่านตอนหาเสียงเนี่ยท่านคิดว่าควรจะสอนประชาชนอย่างไรบ้างก่อนจะจบท่านผมถามในใจท่านถ้าสมมติว่าเขายังมีครม.สัญจรอยู่ซึ่งแนวโน้มมันจะมีอยู่แล้วล่ะสัญจรอยู่มันก็ไปพูดแล้วก็ไปด่าพรรคการเมืองแน่ๆแล้วก็ยังมีรายการทุกเย็นวันศุกร์อยู่วัฒนธรรมเช่นนี้ล่ะท่านเป็นพรรคการเมืองเวลาท่านพูดกับประชาชนท่านคิดว่าควรจะแนะนำประชาชนอย่างไรกับพฤติกรรมเช่นนี้นี่คือวัฒนธรรมกับการเมืองไทยที่สมควรจะให้มีอีกต่อไปหรือไม่ขอกราบขอบคุณสวัสดีขอบคุณมากนะคะสำหรับคำถามเดี๋ยวจะขอรบกวนให้ตัวแทนจากพรรคทุกท่านตอบคำถามเดี๋ยวให้แนะนำนโยบายก่อนนะคะแล้วก็ตอบคำถามตอนสรุปจบนะคะขอบคุณมากค่ะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะก็อยากจะให้ตัวแทนแต่ละพรรคเนี่ยแนะนำนโยบายของพรรคที่เกี่ยวกับด้านศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมรวมถึงแต่ละพรรคเนี่ย มีแนวทางที่จะสนับสนุนศิลปินแขนงต่างๆที่ต้องการแสดงออกภายใต้บรรยากาศทางการเมืองในยุคคสช.หรือเปล่าคะขอเชิญค่ะพี่หนูเล็งตอบก็ได้ค่ะโอเคผมอยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมเชิดชูสามัญชนนะครับเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นรูปปั้นของคนจะบอกว่าธรรมดามันก็ไม่ธรรมดานะแต่ว่าก็เป็นคนเป็นสามัญชนนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชุมชนนั้นๆเนี่ยระลึกถึงนะอย่างน้อยสุดผมอยากเห็นตรงพื้นที่หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในปัจจุบันเนี่ยควรจะมีอนุสาวรีย์
ไม่เป็นรูปปั้นใช่ไหมต้องเรียกว่ารูปเสาลีเป็นรูปปั้นอ่ะของลุงรวมทองไพวันรูปปั้นของคนธรรมดาที่ผมเห็นนะอย่างเช่นคุณสืบนาคาเสถียรอะไรเงี้ยอยู่ในป่านะแต่มันคือคนที่สังคมไทยควรจะรู้จักเขาอ่ะควรจะมีรูปปั้นของคนเหล่านี้ปรากฏนะเวลาเราไปต่างประเทศเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดามากๆนะครับอันดับแรกก่อนดังนั้นเวลาเราบอกว่าเราจะบันทึกเรื่องราวหรือสร้างงานศิลปะที่เกี่ยวกับสามัญชนอะไรเงี้ยผมอยากให้มันมีพื้นที่แบบนี้มากๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับที่เราจะได้รู้จักสามัญชนที่ควรได้รับการเชิดชูดังนั้นเนี่ยแต่ละท้องถิ่นเนี่ยควรจะกลับไปค้นหาเรื่องราวของผู้คนนะครับเหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างไอ้ประติมากรรมสร้างงานศิลปะพวกนี้งานปั้นก็ได้เริ่มจากการปั้นงานเพลงก็เหมือนกันนะครับแต่งานเพลงเนี่ยเราจะได้ยินชื่อคนนะแต่ส่วนตัวผมว่ามันยังน้อยไปนะครับเรามีแต่เชิดชูคนอยู่ไม่กี่คนนะแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเล่าเรื่องคือศิลปะเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้ามกาลเวลานะครับเขาบอกคนอายุสั้นใช่ไหมครับศิลปะอายุยาวกว่านะครับดังนั้นเนี่ยไอการสืบทอดสิ่งเหล่านี้เนี่ยการใช้เครื่องมือทางศิลปะมาช่วยเนี่ยมันจะทำให้บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมในสังคมเนี่ยมันเป็นสภาพแวดล้อมที่มันเคารพคนเล็กคนน้อยและคนเล็กคนน้อยที่ควรจะได้รับการบันทึกก็ควรจะได้รับการบันทึกเชิดชูนะครับในส่วนของงานศิลปะเนี่ยนโยบายด้านศิลปะวัฒนธรรมในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าเราต้องทำสองมิติด้วยกันในด้านหนึ่งนะเวลามีคนมาพูดถึงว่าอะไรที่มันแบบไทยๆนะขอโทษทีนะผมไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าคนไทยเนี่ยเข้าใจความเป็นไทยนะคือผมเนี่ยไม่เชื่อเวลามันพูดคำว่าไทยๆเนี่ยจึงเรียกว่ามีคำว่าวัฒนธรรมแบบไทยๆอะไรก็ทำกันมือแบบไทยๆหรือว่าอะไรไทยๆแหละมันมาจากการใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่เป็นหลักเป็นวัฒนธรรมสากลมันใช้เป็นข้ออ้างเพราะถ้าคุณเป็นไล่ความเป็นไทยคนที่ชอบพูดคำว่าไทยบ่อยนะคนหนึ่งนะก็คือคุณประยุทธ์เวลาคุณประยุทธ์อ่ะบอกว่ารากของคนไทยมาจากไหนมันบอกยังบอกอันไตอยู่เลยอ่ะแล้วคุณจะบอกว่าแล้วคุณจะคือแล้วมันไม่น้อยนะครับที่คนพูดถึงความเป็นไทยของเราโดยพูดเป็นตุกเป็นตะเลยนะครับโดยไม่เข้าใจความเป็นไทยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าความเป็นไทยเป็นสิ่งที่ควรจะถูกสังคายนาเรียนรู้จริงๆผมเห็นด้วยกับการเรียนรู้ในเชิงลึกรากเหง้าของเรานะครับว่าเราเป็นใครอย่างเช่นพอพี่ที่สอนพูดถึงชาติพันธุ์ของตัวเองอย่างเงี้ยครั้งหนึ่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยการเป่าแคนเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเนี่ยที่พี่ที่สอนชอบเป่าแคนเนี่ยการเป่าแคนในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่ามันแสดงวัฒนธรรมของลาวซึ่งถูกมาจับกลุ่มบาดก้อนมาอยู่ในสังคมไทยนะครับการเป่าแคนเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการขบฏแบบนึงการรำลึกถึงมันต่อต้านอ่ะเอาพูดตรงมันต่อต้านชนชั้นปกครองนะครับแต่ว่าเราไม่ยอมรับกันหรือแม้แต่ปัญหาเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือเราต้องยอมรับว่าสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายมากหรือแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยอย่างผมเนี่ยเวลามันมีบทบาททางการเมืองไอ้พวกเถียงผมไม่ได้มันถามผมเลยว่ามึงคนไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยโคตรหน้าผมมันจีนน่ะนึกภาพมั้ยคือมันต้องมาตั้งเถียงกันนะมึงจะดูบัตรประชาชนกูมั้ยอะไรอย่างเงี้ยกูมีบัตรประชาชนอยู่นะ
แต่ว่าไอ้ความเป็นไทยเนี่ยมันแคบมากผมคิดว่าเรามีปัญหาเรื่องความเป็นไทยนะเราต้องดีเบตกันเรื่องความเป็นไทยอะไรคือความเป็นไทยแล้วอยู่บนข้อเท็จจริงอันที่สองเนี่ยความเป็นไทยเนี่ยอยู่บนสังคมโลกอ่ะดังนั้นเนี่ยในทางวัฒนธรรมอ่ะเราจะต้องรู้จักในแนวกว้างนะเราต้องรู้จักมนุษย์ที่อยู่ในที่ต่างๆผมยกตัวอย่างกรณีที่มีนักร้องเอามาใส่ชุดสัญลักษณ์ของนาซีอะไรเงี้ยมันสะท้อนว่าแนวกว้างเราไม่ได้อ่ะแล้วผมตรงจริงๆนะแนวกว้างเราไม่ได้แนวลึกเราก็ไม่ได้เราเป็นพวกแบบไหนครับเราเป็นพวกที่อยู่ในครอบอะไรเล็กๆอยู่อันนึงเนี่ยดังนั้นเนี่ยหากเราจะส่งเสริมวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมต่างชาติก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายด้วยครับไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายมันเป็นวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่เราจะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีหรือความรู้ต่างๆสิ่งที่เราดำรงอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เกิดจากการซึมซับวัฒนธรรมหรือวิถีหรือความรู้จากภายนอกเข้ามาดังนั้นผมคิดว่าการเรียนรู้โดยกว้างในสังคมโดยกว้างก็ไม่ใช่เรื่องผิดการเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับรากเหง้าของเราเองเนี่ยไอเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีตัวตนมีความภาคภูมิใจและเราสามารถที่จะใช้ไอตัวตนของเราเนี่ยนะครับในการที่จะพัฒนาประเทศต่อไปได้ผมยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาสามารถคือเขาเอาได้ทั้งในแนวสากลนะครับเขาสร้างวัฒนธรรมสากลได้นะครับและเขายังสามารถดึงอัตลักษณ์ดึงวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยออกมาจนกลายเป็นคือเขาทำให้มันทำให้เขาเรียกอะไรเจ๊ป๊อปอ่ะพวกเขาขายสิ่งนั้นออกไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมโลกได้ดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงวัฒนธรรมเราต้องโปร่งไปให้ลึกและเราต้องทำให้สถานะของความเป็นไทยนั้นเนี่ยเป็นไทยสากลที่คนทั่วโลกนั้นยอมรับได้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะสำหรับนโยบายพักเรียนนะคะที่เกี่ยวกับการศิลปะวัฒนธรรมก็จะเน้นเรื่องส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็รวมถึงการศึกษาในเชิงลึกเพื่อให้เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของเรามากขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาต่อใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวต่อไปก็ขอเชิญพรรคไทยรักษาชาตินะคะพูดเกี่ยวกับนโยบายด้านศิลปะและวัฒนธรรมของพรรคด้วยค่ะผมไม่ค่อยกล้าเอื้อมไปหยิบไมค์นะครับเพราะว่าเอี่ยวตัวไปถามท่านผู้บริหารว่ามีเวลาเหลืออีกกี่นาทีท่านผู้บริหารกรุณาอธิบายสั้นๆนะครับว่าเหลือ10นาทีทั้งหมดเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่คงจะอธิบายอะไรกันยาวความก็ลำบากดังนั้นผมขอทำสองอย่างพร้อมๆกันเลยนะครับหนึ่งคือตอบคำถามท่านวรัญชัยโชคชนะสองตอบคำถามท่านผู้ดำเนินรายการหนึ่งมันมีไหมนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำประเทศที่แต่งเพลงผมว่ามีครับและผมว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ผู้นำในหลายๆชาติพันธุ์ในยุคโบราณเขาเคยเขียนกวีเขาเคยเขียนลำนำต่างๆเอาไว้มากมายดังนั้นผู้นำในยุคปัจจุบันถ้าจะเขียนเพลงเขียนกวีเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ประเด็นที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้ก็คือว่าผู้นำประเทศที่ลุกขึ้นมาสร้างงานศิลปะสร้างขึ้นโดยเป้าประสงค์ใดเป้าประสงค์เพื่อรับใช้ต่อประเทศชาติและประชาชนหรือเป้าประสงค์เพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาทางการเมืองเนื้อหาสาระที่ปรากฏในงานศิลปะนั้นเป็นความตรงไปตรงมาเป็นสัจจะของชีวิตเป็นสัจจะของมนุษย์เป็นสัจจะที่อำนาจรัฐจะแสดงต่อประชาชนหรือเป็นความปลิ้นปล้นช่อฉนหลอกลวงตลกตะแลงเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองตรงนี้แหละครับที่แตกต่างระหว่างผู้นำประเทศที่จะทำเพื่อประชาชนกับผู้นำประเทศที่จะทำเพื่อตัวเองหรือพวกพ้องแห่งตนส่วนเรื่องว่าผู้นำที่มีอารมณ์คำพูดคำจาไม่สุภาพหยาบคายมีไหมในอดีตที่ผ่านมาตอบว่ามีครับแต่ส่วนใหญ่ถูกโค่นล้มไปโดยประชาชนแล้วทั้งสิ้นด
ังนั้นถ้าหากที่ไหนก็ตามยังมีอยู่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องช่วยกันจัดการถ้าสังคมใดปกครองด้วยระบอบเผด็จการแล้วผู้นำได้แสดงออกซึ่งวาททัศนกิริยาท่าทีอันเป็นการหมิ่นแคลนและหลู่เกียรติต่อประชาชนแล้วเป็นหน้าที่ครับที่ประชาชนจะไม่ยินยอมไม่อนุญาตให้อยู่ในอำนาจได้ต่อไปแล้วการฉุดดึงเอาบ้านเมืองจากมือของผู้เผด็จการกลับมาคืนสู่วิถีประชาธิปไตยง่ายสันติสงบปลอดภัยที่สุดก็คือโดยการเลือกตั้งดังนั้นวันที่24มีนาคมจึงมีความหมายแล้วก็จะเป็นนัยยะต่อคำถามของพี่รัญชัยในประเด็นนี้ส่วนนโยบายของพรรคไทยรักษาชาติต่อประเด็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายทางด้านสังคมของพรรคซึ่งวันก่อนได้เปิดเวทีแสดงความพร้อมไปแล้วรอบหนึ่งที่โรงแรมรามาการ์เด้นและหลังจากนี้หลังจากมีการรับสมัครหลังจากที่ผู้สมัครของเราได้หมายเลขกันทุกเขตแล้วก็จะมาพูดกันในเชิงรายละเอียดต่อไปมันมีจังหวะขั้นตอนอยู่ผมขออนุญาตที่จะไม่ขยายความเป็นรูปธรรมแต่จะพูดให้ชัดลงไปได้ว่าแนวคิดของพรรคไทยรักษาชาติต่อประเด็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเราเคารพและยอมรับความหลากหลายและพร้อมที่จะใช้กลไกรัฐสนับสนุนปกป้องคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมอย่างถึงที่สุดพรรคไทยรักษาชาติเป็นพรรคที่พยายามจะพูดถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศในมิติด้านเทคโนโลยีเราจะใช้เพื่อส่งเสริมคุ้มครองเสรีภาพซึ่งจะสวนทางกับรัฐบาลปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อคุกคามลิดรอนและบั่นทอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเราพร้อมที่จะเปิดพื้นที่และให้การยกย่องสนับสนุนบุคคลที่มีความดีเด่นมีผลงานแจ่มชัดด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยจะต้องพิจารณาถึงคุณค่าของงานด้านประชาธิปไตยเป็นสำคัญด้วยการพิจารณารางวัลศิลปินแห่งชาติต้องพิจารณาถึงวัดปฏิบัติด้านประชาธิปไตยอย่างมีนัยสำคัญด้วยเพราะศิลปินเป็นผู้สร้างงานศิลปะศิลปะต้องรับใช้ต่อประชาชนหากศิลปินสร้างงานศิลปะรับใช้ต่อฝ่ายเผด็จการอำนาจนิยมแล้วคงมิอาจเรียกว่าศิลปินแห่งชาติได้เรื่องเหล่านี้ไม่มีเจตนาที่จะพูดจาให้กระทบกระทั่งกับใครนะครับเพียงแต่อยากจะกราบเรียนไว้ว่าพวกเรามองเห็นแล้วตระหนักถึงความสำคัญสุดท้ายนะครับก็อยากจะเรียนว่าความแตกต่างระหว่างศิลปะกับวัฒนธรรมถ้ามองจากมุมมองทางการเมืองหรือระบอบการปกครองเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดอีกว่าศิลปะเนี่ยมันครอบงำยากยากกว่าวัฒนธรรมมากเพราะว่าศิลปะมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลได้คุณจะไปครอบงำคนสร้างงานศิลปะคุณอาจจะต้องใช้วิธีการครอบงำถึงกว่า60ล้านวิธีสำหรับผู้คนแต่ละคนซึ่งมีวิธีแห่งศิลปะในตัวเองดังนั้นที่เรามักจะเห็นได้บ่อยก็คือจะมีการใช้อำนาจกดดันบีบคั้นต่อผู้สร้างงานศิลปะต่อชิ้นงานศิลปะอยู่เสมอบทเพลงบทกวีภาพวาดภาพถ่ายหรือแม้กระทั่งการแสดงออกใดๆของประชาชนในทางศิลปะหากมีมุมปะทะหรือเผชิญหน้ากับฝ่ายผู้มีอำนาจ
ก็จะถูกเข้าไปดำเนินการต่างๆนานาแม้แต่การแสดงออกล่าสุดของเยาวชน2คนซึ่งผมเห็นว่ามีศิลปะมากหลังจากนายกรัฐมนตรีเชิญชวนว่ามึงมาไล่กูดิเยาวชน2คนก็ด้วยความที่คิดไปประสาซื่อก็นึกว่าท่านชวนจริงๆก็เลยพากันไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วแสดงศิลปะโดยการอ่านแถลงการเพื่อขับไล่ก็เป็นไปตามคำเชิญชวนของนายกรัฐมนตรีโดยแท้แต่ในที่สุดอำนาจรัฐก็ได้จัดการต่อศิลปะเหล่านี้ด้วยการดำเนินคดีแล้วจะนำส่งฟ้องศาลในวันพรุ่งนี้ส่วนวัฒนธรรมเนี่ยจะถูกครอบงำได้ง่ายกว่าภายใต้ชั้นเชิงและวิธีการที่สลับซับซ้อนของกลไกอำนาจอาจารย์ปิยบุตรพูดถึงความเป็นวัฒนธรรมอำนาจนิยมของสังคมไทยผมเห็นด้วยแต่สิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนวัฒนธรรมอำนาจนิยมของสังคมไทยก็คืออิทธิพลของแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่ยังคงเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงและประสานประโยชน์กันอยู่อย่างแนบแน่นตลอดเวลาดังนั้นวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของสังคมไทยมันจึงถูกฉาบทาและครอบงำให้มีลักษณะเหมือนละครหลังข่าวภาคค่ำมันเป็นแบบนี้จริงๆฮะมีฝ่ายดีมีฝ่ายร้ายมีนางเอกมีนางอิจฉามีแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นฝ่ายไหนที่ถูกจับว่าดีก็ดีตะบี้ตะบันดีทั้งวี่ทั้งวันดีไม่มีเหตุไม่มีผลดีไม่สนใจผู้ไม่สนใจคนฝ่ายไหนที่ถูกหยัดว่าเป็นฝ่ายชั่วมันก็ต้องชั่วตลอดตัวตลอดชีวิตตลอดชาติตลอดกันละประวัติศาสตร์แล้วเวลาฝ่ายที่ถูกขีดเส้นมาเป็นฝ่ายชั่วถูกกระทำจะนำมาซึ่งความสัตย์ใจของคนบางกลุ่มบางฝ่ายแม้ว่าฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าชั่วจะยังไม่ได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ถึงกระนั้นความตายของคนที่ถูกกล่าวหาว่าชั่วก็อาจจะเป็นความสุขเกษมเปรมปรีของคนอีกฝ่ายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมพยายามส่งเสียงถามถึงเหตุการณ์ที่คนเกือบร้อยชีวิตถูกฆ่าตายกลางเมืองหลวงและผมก็เจ็บปวดอยู่จนปัจจุบันผมไปมาทุกที่ที่ผมคิดว่าต้องไปและไปได้ผมไม่เคยได้รับคำตอบผมไม่เคยได้รับคำอธิบายที่ยอมรับได้ในฐานะมนุษย์เสือดำถูกฆ่าที่กาญจนบุรีผมเขียนกลอนบทหนึ่งบอกว่าเห็นใจสงสารเสือดำสนับสนุนสังคมที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมแต่ผมก็นึกถึงพี่น้องจำนวนอีกเกือบร้อยที่นอนตายมือเปล่าแล้วยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนเสือดำที่มีคนกำลังเรียกร้องอยู่ไม่น่าเชื่อมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับบอกว่าผมเนี่ยเอาชีวิตคนร้อยหนึ่งไปโหนเสือดำผมไม่นึกว่าชีวิตมนุษย์เมื่อถูกทวงถามถึงความเป็นธรรมจะถูกตีค่าเพียงแค่การไปห้อยโหนกับสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งเท่านั้นเองผมรู้นะครับว่าสัตว์ป่าเป็นเรื่องที่ต้องอนุรักษ์ต้องคุ้มครองแต่ผมก็ปรารถนาให้ทุกคนรู้เหมือนกันว่าชีวิตคนก็มีสิทธิ์ที่จะถูกปกป้องคุ้มครองและมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมหากถูกทำลายลงไปวัฒนธรรมแบบละครหลังข่าวภาคค่ำเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าสังคมนี้บทเวลาคนต้องการแสดงความฉลาดเนี่ยก็จะฉลาดออกมาอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลฉลาดหลุดโลกเช่นรู้ว่าประชาชนไม่อยากได้เรือดำน้ำต่อต้านกันมาก
ก็แอบเอาเข้าที่ประชุมครม.โดยไม่บอกใครผ่านไป2อาทิตย์ถึงเป็นข่าวนี่ละครหลังข่าวแท้ๆเลยครับใช้เล่ใช้กลแต่บทว่าจะต้องโง่ก็โง่จนประชาชนใจหายเช่นมีรัฐมนตรี4คนที่ร่วมรัฐบาลกันอยู่ลาออกไปหยกๆ ยกขันหมากไปหาเจอหน้ากันปั๊บทำเสมือนหนึ่งคนไม่เคยรู้จักแล้วถามว่ามาทำอะไรกันรัฐมนตรี4คนนั้นก็บอกว่าพวกผมทำพรรคการเมืองแล้วเอานโยบายมาให้คนที่ถูกไปเชิญก็บอกว่าจะเอานโยบายมาอ่านแล้วขอเวลาอีก7วันจะให้คำตอบได้ไหมแล้วรัฐมนตรี4คนก็รับคำว่าจะรอคำตอบแล้วก็เดินจากไปตัดเข้าโฆษณา นี่เป็นละครครับแล้วเป็นบทละครที่มันตื่นเต้นมากในความรู้สึกผมว่าเราอยู่ในสังคมแบบนี้ได้ยังไงอยู่ในสังคมที่คนมีบทบาทสำคัญของบ้านของเมืองพร้อมกันพร้อมใจกันโง่โดยที่จะยอมใจให้ประชาชนโง่ตามด้วยผมรู้ทันผมจำได้ว่าไผเป็นไผมันสิ่งเหล่านี้ครับมันเหมือนคือที่ผมบอกว่ามันเหมือนละครเพราะอะไรฮะท่านเคยดูละครหลายเรื่องไหมที่พระเอกกับนางเอกเจอกันทุกวันและเจอกันทั้งวันวันดีคืนดีนางเอกลุกขึ้นใส่วิกผมสั้นใส่หนวดมาหน่อยพระเอกจำไม่ได้ครับหันไปถามว่าคุณเป็นใครเหมือนกับที่ทำเนี่ยไปสองวันนี่แหละเหมือนเลยเพราะถ้าเราจะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราต้องไปที่เรื่องใหญ่กว่านี้เราพูดเรื่องวัฒนธรรมสำคัญแหละครับแต่จะสร้างวัฒนธรรมที่เคารพต่อความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้คนมันต้องไปถึงระบอบการปกครองแล้วระบอบการปกครองไม่ใช่วัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมนี่มันมีวัฒนธรรมแบบไทยๆแบบจีนๆแบบลาวๆแบบพม่าแต่ระบอบการปกครองมันไม่มีนะครับประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยผมว่าไม่มีมันต้องเป็นประชาธิปไตยที่เป็นหลักสากลเป็นประชาธิปไตยที่คนทั้งโลกเข้าใจได้นี่คือเป้าหมายใหญ่หลวงสำหรับพรรคไทยรักษาชาติที่จะต้องมาทำตราบใดก็ตามที่เราไม่สามารถสร้างระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงได้เราก็จะต้องมาพูดถึงวัฒนธรรมที่มีความย้อนแย้งที่เป็นอำนาจนิยมที่ตกอยู่ภายใต้แนวคิดอนุรักษ์นิยมอยู่แบบนี้ตลอดไปสุดท้ายจริงๆนะครับผมเห็นสื่อมวลชนหลายคนผมก็ฝากไปด้วยผมว่างานที่ทำเนียบวันก่อนดูดีๆนะครับผมว่าหลัง24มีนาคมเนี่ยอาจจะมีมหากาฬต้มแล้วหักกันครั้งใหญ่ท่านดูภาพที่เกิดขึ้นนะพรรคการเมืองชื่อพลังประชารัฐไปเชิญพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์คนเดียวก็ได้แกนนำของพรรคนี้ประกาศด้วยซ้ำไปว่าได้พลเอกประยุทธ์มาจะทำให้พรรคการเมืองนี้ไร้เทียมทางแต่พอแถลงออกมาเนี่ยกลายเป็น3ชื่อมีคุณอุตตมะมีคนสำคัญคือคุณสมคิดยาตุศรีพิทักษ์ด้วยนี่หมายความว่าอย่างหมายความว่าอนาคตทางการเมืองเรื่องนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์กำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าการใส่ดร.สมคิดเข้าไปเนี่ยมันเท่ากับว่าทำให้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้จ่อคิวเก้าอี้ต่อจากผู้นำรัฐบาลอย่าลืมนะครับในกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเนี่ยทีมดร.สมคิดแทบทั้งหมดนักการเมืองที่ดึงที่ดูดกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นนายสุริยะนายสมศักดิ์และพวกล้วนแล้วแต่เป็นเครือข่ายเดียวกันกับดร.สมคิดทั้งหมดถ้าวันหนึ่งสถานการณ์ในสนามเลือกตั้งมันเปลี่ยน
ความเป็นพลเอกประยุทธ์มีปัญหาที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญผมว่าเราจะได้เห็นละครฉากใหญ่แล้วผมไม่แน่ใจเลยครับว่าพลเอกประยุทธ์จะชอบใจให้มีการเสนอ3ชื่อหรือเปล่าแต่เมื่อถูกเสนอไปแล้วอย่างที่บอกแล้วครับว่าจะกลายเป็นเรื่องอันตรายในที่สุดนี่เป็นวัฒนธรรมการแย่งชิงอำนาจของฝ่ายที่ไม่ได้มาจากประชาชนครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะคุณนายกวุฒิตัวแทนจากไทยรักษาชาตินะคะต่อไปขอเชิญอาจารย์ปิยบุตรนะคะมาเสนอนโยบายในเวลาอันรวดเร็วพอดีมีเรื่องจะมาเสนอเยอะด้วยครับไม่เป็นไรนะครับเวลาเหลือน้อยนะครับจะไปให้เร็วแล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้าใจว่าจะมีเวทีเกี่ยวกับให้พรรคการเมืองมาพูดนโยบายวัฒนธรรมอีกหลายเวทีนะครับเข้าใจว่ากลางเดือนนี้ก็จะมีนะครับเดี๋ยวจะไปพูดวงนั้นละเอียดแล้วกันนะครับวันนี้เวลาเหลือน้อยแล้วนะครับเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่ให้ความสำคัญนะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งพรรคเลยนะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผู้คนตราบใดถ้าความคิดของผู้คนยังเชื่อในอำนาจนิยมนะครับเราก็จะพบเห็นการรัฐประหารแวะเวียนกลับมาได้อีกเราจะพบเห็นคนที่มายึดอำนาจและเป็นแบบพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะกลับเข้ามาได้อีกนะครับถ้าวัฒนธรรมอำนาจนิยมมันยังครอบงำสังคมไทยอยู่เช่นเดียวกันถ้าวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลนะครับหรือ impunity ยังคงครอบงำสังคมไทยอยู่วันหน้าเราก็จะเห็นการรัฐประหารเข้ามายึดอำนาจและก็นิรโทษกรรมตัวเองวันหน้าเราก็จะเห็นการสังหารหมู่ประชาชนกลางมหานครแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันหน้าเราก็จะเห็นการอุ้มฆ่านะครับคนปกติอยู่ดีๆหายไปไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆคนตายไปปรากฏชื่อเรียบร้อยแล้วว่าใครเป็นใครตายไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีล่าสุดของอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับแบบนี้เป็นต้นดูว่าวัฒนธรรมแบบนี้มันจะกลับเข้ามาอีกนะครับถ้าอำนาจนิยมยังอยู่นะครับแล้วก็วัฒนธรรมแบบพ้นผิดลอยนวลมันยังอยู่นะครับนั่นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พรรคอนาคตใหม่ให้ความสำคัญในฐานะที่มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้คนเราทำอยู่2มุมใหญ่ๆมุมแรกก็คือภายในพรรคเองนะครับเราจะมีส่วนงานทางวัฒนธรรมของพรรคนะครับพวกศิลปินนะครับต่างนะครับส่วนงานทางวัฒนธรรมของพรรคแล้วเราก็จะจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นเฟสติวัลเป็นมหกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมใหญ่ทุกปีของพรรคนะครับจะทำทุกๆปีนะครับ อีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของนโยบายทางวัฒนธรรมที่พรรคจะนำเสนอในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับและได้เข้าไปเป็นรัฐบาลจะผลักดันเรื่องอะไรนะครับเราทำทั้ง2มุมด้วยกันนะครับมาพูดถึงเรื่องนโยบายนะครับกรอบนโยบายเนี่ยนะครับเราคิดถึงว่าวัฒนธรรมใน3มิตินะครับวัฒนธรรม3มิติคือในเรื่องการเมืองในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และก็ในเรื่องเศรษฐกิจนะครับวัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนความคิดทางการเมืองให้เป็นแบบประชาธิปไตยได้วัฒนธรรมสนับสนุนให้คนใช้ความคิดสร้างสรรค์คิดสิ่งประดิษฐ์คิดสิ่งนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้วัฒนธรรมสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ด้วยนะครับดังนั้นเราจับทั้ง3เรื่องคือเรื่องการเมืองเรื่องความคิดสร้างสรรค์เรื่องเศรษฐกิจจากทั้งหมดนี้เป็นกรอบเบื้องต้นจึงนำมาสู่ธงนโยบายของพรรคอนาคตใหม่เรื่องวัฒนธรรมคือการปลดปล่อยนะครับงานทางวัฒนธรรมออกมาทุกวันนี้มันถูกกดทับนะครับทีนี้การปลดปล่อยจะทำอย่างไรบ้างเรามีอยู่4ข้อใหญ่นะครับเรื่องแรกเราไม่มีทางพัฒนางานทางวัฒนธรรมไม่มีการกระตุ้นให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ได้ตราบใดที่คนยังไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการแสดงออกนะครับดังนั้นข้อที่1ในเรื่องเสรีภาพพรรคอนาคตใหม่จะเข้าไปดำเนินการจัดการแก้ไขบรรดากฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกนะครับตั้งแต่พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับกฎหมายเกี่ยวกับพรบภาพยนตร์นะครับและวิดิทัศน์นะครับกฎหมายเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือกฎหมายหมิ่นประมาทต่างๆนะครับมนุษย์เราไม่ควรจะต้องถูกจำคุกเพียงเพราะการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนะครับหลากหลายประเทศเขาเปลี่ยนให้เป็นโทษปรับเปลี่ยนให้เป็นโทษทางแพ่งหมดแล้วนะครับแต่ของเรายังมีโทษจำคุกอยู่คนจะไม่กล้าแสดงออกเพราะแสดงออกไปแล้วกังวลใจว่าจะติดคุกคนก็จะเซ็นเซอร์ตัวเองลงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจะปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคนออกมาได้ต้องจัดการยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพในการแสดงออกทั้งหมดนะครับ
นอกจากนั้นแล้วคือเรื่องพื้นที่สาธารณะเวลาคุณอยากจะสร้างงานทางวัฒนธรรมคุณมีเสรีภาพในการแสดงออกก็จริงแต่คุณไม่มีที่ให้ปล่อยของคุณแสดงอยู่ในบ้านก็ไม่มีใครเห็นดังนั้นจึงต้องสร้างพื้นที่สาธารณะหรือ public space มากยิ่งขึ้นทุกวันนี้ประเทศไทยถูกยึดครองขยับพรมแดนพื้นที่สาธารณะมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะครับเมื่อก่อนเรามีพื้นที่สาธารณะให้แสดงออกเต็มเลยชุมนุมกันบางจุดก็ต้องไปแจ้งอยากจะแสดงอะไรต่างๆก็ต้องไปแจ้งขออนุญาตตลอดนะครับพื้นที่สาธารณะมันหายไปนะนี่คือเรื่องแรกเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพเรื่องที่สองคือการกระจายอำนาจและความหลากหลายปฏิเสธไม่ได้ครับว่าประเทศไทยที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ท่านอภิสรพูดไปแล้วมันถูกสร้างขึ้นมามันถูกกำเนิดขึ้นมาเมื่อไม่นานนี่เองแต่ก่อนนั้นเนี่ยหัวก็อยู่เป็นของเขามีอำนาจในการปกครองของเขาเขามีวัฒนธรรมในแบบของเขามีภาษาของเขาแต่ด้วยการสร้างชาติของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่รวมศูนย์แล้วก็ยึดว่าถ้าจะอยากจะเป็นสยามอยากจะเป็นแบบไทยจะต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดใช้ภาษาเดียวกันทั้งหมดวัฒนธรรมแบบเดียวกันทั้งหมดมันทำให้ทำลายประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นทำลายวัฒนธรรมท้องถิ่นไปนะครับนั้นพรรคอนาคตใหม่มีแนวนโยบายที่จะไปผลักไปดันเรื่องนี้นะครับเน้นเรื่องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดการวัฒนธรรมของตนเองมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหมดนะครับไม่ต้องเป็นประวัติศาสตร์ที่มีเวอร์ชั่นทางการที่เราต้องเรียนกันในโรงเรียนมัธยมเหมือนกันหมดไม่ใช่แต่มันต้องแตกต่างหลากหลายกันนะครับในเรื่องความแตกต่างหลากหลายไม่ใช่เพียงเฉพาะพื้นที่เท่านั้นยังมีเรื่องความแตกต่างหลากหลายของบุคคลด้วยนะครับแต่ละคนมีเชื้อชาติที่แตกต่างกันนะครับมีบรรพบุรุษที่แตกต่างกันมีชาติพันธุ์ต่างกันมีสีผิวต่างกันมีรสนิยมทางเพศที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดโอกาสเรื่องนี้ขึ้นมาคือเราต้องเคารพความหลากหลายของวัฒนธรรมของคนแต่ละกลุ่มด้วยนะครับนี่คือข้อที่2เรื่องความแตกต่างหลากหลายข้อที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนนะครับคนที่อยู่ในงานวัฒนธรรมพวกศิลปินต่างๆทุกวันนี้หลายคนเป็นฟรีแลนซ์นะครับพอเป็นฟรีแลนซ์ปุ๊บปัญหาที่ตามมาคือระบบประกันสังคมระบบสวัสดิการพวกนี้มันไม่มีอยากจะไปขอวีซ่าไปต่างประเทศก็ไม่มีเอกสารเงินเดือนนะครับไม่มีเอกสารรายได้ที่จะไปขอวีซ่าไปต่างประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปจัดการเรื่องนี้สร้างระบบสวัสดิการรวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษีด้วยบางทีศิลปินคนนึงเนี่ยปีนึงไม่มีงานเลยแทบจะไม่มีอะไรกินปีถัดไปงานเยอะได้เยอะภาษีจ่ายเยอะอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีระบบการจัดเก็บภาษีให้เหมาะสมกับคนที่ทำงานในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมนะครับศิลปินแขนงต่างๆอยากจะทำงานทางวัฒนธรรมที่ไม่ใช่เวอร์ชันแบบทางการของรัฐไทยต้องมีกองทุนที่จะสนับสนุนให้เขาผลักดันงานเหล่านี้นะครับสุดท้ายนะครับเรื่องในทางเศรษฐกิจนะครับงานทางวัฒนธรรมสามารถสร้างเศรษฐกิจสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้แต่ประเทศไทยเราไม่ค่อยมองเรื่องนี้นะครับประเทศหนึ่งที่ทำได้สำเร็จอันนี้เองนี่ก็คือเกาหลีใต้เกาหลีใต้สามารถเอาวัฒนธรรมส่งออกไปทั่วโลกและสร้างเศรษฐกิจได้นะครับเป็นอย่างดีนะครับไปถึงยุโรปเรียบร้อยแล้ววัฒนธรรมแบบเกาหลีใต้นะครับแต่การจะขายส่งออกทั่วโลกถ้าเกิดเรายังคิดแบบเดียวว่าวัฒนธรรมไทยเท่ากับใส่ชฎาไม่มีทางสำเร็จนะครับมันมีแต่ต้องมีหลากหลายมากขึ้นนะครับผลิตให้มันเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ให้มันเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะครับสำคัญที่สุดที่เราคิดจะทำในต่างประเทศเขาจะมีหน่วยทางวัฒนธรรมที่กระจายออกทั่วโลกเช่นฝรั่งเศสก็จะมีอาริยองฟองแซสเยอรมนีจะมีเกอเทใช่ไหมครับญี่ปุ่นเขาก็มีบุญนิธิต่างๆของเขาที่เป็นหน่วยงานทางวัฒนธรรมที่จะเผยแพร่ออกไปไทยจะต้องตั้งหน่วยนี้ขึ้นมานะฮะคุณไปกระจายเรื่องภาษาไทยกระจายเรื่องวัฒนธรรมต่างๆออกไปทั่วโลกนะครับไปตั้งไว้อยู่ที่ต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญในเรื่องการสร้างระบบเศรษฐกิจโดยงานทางวัฒนธรรมจำเป็นต้องทลายการผูกขาดนะครับของคนบางกลุ่มที่อยู่ในงานทางวัฒนธรรมผมยกตัวอย่างเช่นส่วนที่เกี่ยวกับงานทางภาพยนตร์นะครับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่จะผูกขาดงานทางภาพยนตร์ตลอดเวลาคือโรงฉายภาพยนตร์คนสร้างหนังแทบตายแต่ไม่มีที่ฉายนะครับก็ไม่สามารถโชว์ผลงานตัวเองได้นะครับดังนั้นต้องกลับไปจัดการทลายสายการธุรกิจภาพยนตร์ทั้งหมดคือเข้าไปจัดการการผูกขาดของโรงฉายหนังวงการหนังสือก็เช่นเดียวกันนะครับคนที่จะกำหนดความเป็นไปชีวิตชะตากรรมของหนังสือต่างๆไปอยู่ที่สายส่งของร้านหนังสือนะครับอันนี้ต้องเข้าไปจัดการนะครับนี่เป็น2ตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นสุดท้ายนะครับเรื่องในทางเศรษฐกิจของทางที่เราจะไปผลักดันได้คือเรื่องระบบภาษีทุกวันนี้ท่านทราบไหมครับเวลาท่านซื้อสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีดีหนังสืออะไรต่างๆภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับสินค้าอื่นๆนะครับเราจะเสนอให้ภาษีมูลค่าเพิ่มในสินค้าทางวัฒนธรรมลดลงมานะครับลงมาเหลือสัก 5%
นะครับเพื่อจะกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมเยอะขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วสินค้าทางวัฒนธรรมเช่นสินค้าวัฒนธรรมเรื่องใดควรจะแล้วมีการเก็บภาษีในเรื่องนั้นควรจะเอาภาษีในเรื่องนั้นสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนั้นต่อยกตัวอย่างเช่นตั๋วหนังตั๋วภาพยนตร์หนึ่งใบที่ซื้อถ้าเสียภาษีนะครับในการซื้อตั๋วภาพยนตร์อยู่ในนั้นในฐานะเป็นภาษีบริโภคเนี่ยซื้อตั๋วหนังปุ๊บโดนภาษีภาษีที่ได้จากการขายตั๋วหนังจะต้องถูกส่งเข้าไปใช้ในกองทุนภาพยนตร์นะครับเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่อถ้าเป็นอย่างนี้คนที่บริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมเขาก็จะรู้ว่าภาษีที่เขาจ่ายไปเอากลับไปที่การสนับสนุนงานทางวัฒนธรรมนะครับนี่คือนโยบายทั้งหมดของเราที่พยายามจะครอบคลุมให้รอบด้านนะครับคือเพื่อจะไปสู่การปลดปล่อยศักยภาพนะครับปลดปล่อยงานทางวัฒนธรรมออกมาพรรคอนาคตใหม่เชื่อว่าวัฒนธรรมไทยนะครับสามารถไปได้ภายใต้วัฒนธรรมแบบสากลเราสามารถเชิดชูวัฒนธรรมไทยเราสามารถนำเสนอวัฒนธรรมไทยได้โดยไม่ต้องปฏิเสธโลกไม่ต้องปฏิเสธสากลไม่ต้องปฏิเสธโลกาภิวัตน์นะครับไม่ใช่หมายความว่าถ้าเราต้องการวัฒนธรรมไทยแล้วเราเอากะลามาครอบหัวแล้วเราไม่รู้จักใครเลยไม่ใช่วัฒนธรรมไทยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับวัฒนธรรมของโลกได้สามารถอยู่อาศัยร่วมกันกับกติกาสากลได้อย่าไปเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เป็นแบบไทยๆคือข้อยกเว้นเมื่อไรก็ตามถ้าท่านเชื่อว่าแบบไทยๆคือข้อยกเว้นนั่นกำลังเข้าทางเผด็จการชนชั้นนำไม่กี่คนเมื่อไรก็ตามที่เติมคำคุณศัพท์ adjective แบบไทยๆเข้าไปเนี่ยนะโอ้คำความหมายมันเปลี่ยนเลยนะครับจริงๆมันเคยมีประธานาธิบดีของฝรั่งเศสคนนึงก็เคยพูดอะไรก็ตามเนี่ยครับถ้าท่านเติมคำว่า military หรือการทหารต่อท้ายเข้าไปนะจะทำให้คำนั้นเสียไปเลยเช่น music แปลว่าดนตรี art แปลว่าศิลปะถ้าท่านเติมคำว่า military music ดนตรีทางทหารแสดงว่าไม่ใช่ดนตรีแล้ว military art ศิลปะทางทหารนั่นแสดงว่าไม่ใช่ศิลปะdemocracy ถ้าเป็น military democracy นั่นก็คือไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วเช่นเดียวกันคำว่าแบบไทยๆทุกวันนี้มันกำลังจะกลืนเข้าไปประชาธิปไตยแบบไทยๆสุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ได้มันคือสิ่งที่ชนชั้นนำต้องการยึดครองอำนาจต่อไปนะครับแต่ใส่หน้ากากประชาธิปไตยเข้ามาเท่านั้นเองนะครับความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยภาษาไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับความแตกต่างหลากหลายเรื่องเหล่านี้สามารถอยู่อาศัยได้นะครับกับกติกาสากลนะครับคุณครับครับท่านผู้มีเกียรติครับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยค่อนข้างจะไม่ขัดแย้งกันเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราได้ร่วมรัฐบาลกันนะคือก่อนจะพูดสิ่งอื่นใดนี่ก็ต้องขอออกนอกเรื่องนิดหนึ่งว่าเราต้องได้375นะถ้าเราได้ต่ำกว่านั้นเนี่ยไอ้วัฒนธรรมกูมึงเลยจะเกิดขึ้นมาทันทีอันนี้เราก็พูดกันตรงไปตรงมาครับเรื่องนโยบายวัฒนธรรมเนี่ยผมคิดว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยที่มันหนักหนาที่สุดคือปัญหามันเป็นทุกข์คือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจไปถามที่ไหนก็ได้ไม่ว่าตลาดไหนที่อิมพีเรียลก็ได้ที่ผมอยู่เกือบทุกวันตอนบ่ายๆยิงปืนลูกซองไปเนี่ยแม่ค้าตายเรียบเลยนะคนซื้อไม่มีปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาทุกข์คนแก้เท่าที่ดูตามสโลแกนตามสี่แยกนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจคนแก้ก็ต้องเพื่อไทยนี่นะเขาว่านะเขาว่านะเมื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ทุกไปแล้วเราก็ต้องสร้างสุขให้แก่ประชาชนสุขนั้นจะได้มาอย่างไรก็ได้มาจากวัฒนธรรมวัฒนธรรมจะเป็นสิ่งที่สร้างสุขหลังจากที่ท่านได้แก้ไขปัญหาเรื่องทุกไปวัฒนธรรมนี้เป็นวัฒนธรรมซึ่งเศรษฐกิจแก้ได้เป็นวัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตยวัฒนธรรมประชาธิปไตยต้องเคารพประชาชนไม่ว่าอำนาจอธิปไตยนิติบัญญัติบริหารตุลาการต้องขึ้นต่อวัฒนธรรมที่เป็นของประชาชนยกตัวอย่างอำนาจหนึ่งในอำนาจอธิปไตยอำนาจตุลาการศาลฎีกาต่อไปคุณต้องไม่ตัดสินว่าเมื่อปฏิวัติแล้วเป็นรัฐาธิปัตย์มันเป็นคำพิพากษาโบราณแล้ว
ห้องเป็นนกแก้วนกขุนทองถ้าผู้อักษาหรือตุลาการท่านใดตัดสินอย่างนั้นปลดออกเพราะว่าประชาชนเขาก้าวหน้าแล้วว่าลักษณะที่ได้ยึดอำนาจเขามาเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีที่เป็นเดรัจฉานวิชาของประชาธิปไตยก็ต้องทำให้มันเสร็จทุกฝ่ายสามอำนาจที่ต้องยึดโยงกันอย่างไม่สามารถแยกกันออกได้นะครับถ้าตุลาการยืนหยัดเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยนิติบัญญัติไม่ลากแขนประธานสภาไม่บีบคอผู้แทนนะแล้วก็ทำพฤติกรรมที่เลวทรามทั้งหลายต้องไม่มีต้องเคารพกฎกติกาข้อบังคับรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะครับนั่นคือวัฒนธรรมเราต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเราเห็นด้วยว่าต้องแก้ไขแน่นอนเป็นรัฐธรรมนูญที่ชั่วข่าวมากนะคือเป็นเรื่องที่เราอธิบายได้ว่าให้วัฒนธรรมอย่างนี้อยู่ต่อไปไม่ได้อำนาจที่ประเทศทั้งหลายต้องรับใช้กระทรวงวัฒนธรรมจะต้องโดดเด่นขึ้นมาเป็นกระทรวงเอกเองไม่ใช่เป็นกระทรวงลับลับล่อล่อไม่มีที่ไปคนนี้ก็ไปอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธรรมในการสร้างสุดย้อนหลังไปในอดีตจอมพลป.พิบูลสงครามอาจจะเป็นประเด็นการอยู่แต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านทำว่าไอ้ภาษาไทยเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่ศึกษายากก็ยกเลิกสคศาลาเสียสปฤศีเสียก็ใช้เฉพาะสเสือตัวเดียวกะสวงต้องไม่มีควบกำกะก็กะสวงก็สอโซ่วอแหวนมองงูกะสวงศึกษาเลยแต่ไปไม่รอดครับต้องเอาบาลีสันสกฤตเข้ามามันเป็นเรื่องจิตใจวัฒนธรรมเป็นเรื่องจิตใจเศรษฐกิจเป็นเรื่องกายภาพดูดีกินดีหรือเปล่ากระทรวงวัฒนธรรมจะต้องเข้ามาสอดรับนโยบายอนาคตใหม่เพราะว่าวัฒนธรรมที่สร้างเศรษฐกิจได้จะต้องย้ายกระทรวงเกี่ยวกับวัฒนธรรมย้ายการท่องเที่ยวมาอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมไม่ใช่ไปอยู่กับกระทรวงกีฬาซึ่งแพ้ฟุตบอลซ้ำซากนี่ไม่เอาอันนี้ผมก้าวไกลไปทางโน้นนะคือต้องคือเอาที่อยู่ที่แน่นอนคือวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวมันต้องไปด้วยกันปู่ย่าตายายเราสร้างไอ้โบราณวัตถุไว้เยอะแยะกับเพียงแต่เพียงว่าท่านจะรับใช้อย่างไรทำวิธีให้กับวัฒนธรรมของไทยเป็นวัฒนธรรมที่สัมผัสง่ายกระทรวงวัฒนธรรมที่ผ่านมาไม่ได้รับใช้ประชาชนครับเป็นกระทรวงที่มองขึ้นข้างบนแต่ไม่ได้มองลงล่างถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะทำให้กระทรวงวัฒนธรรมมองลงข้างล่างมองไม่ใหญ่สีเพราะใหญ่จะทาก่อนงบประมาณ 100% ของกระทรวงวัฒนธรรมต้องให้ประชาชน 80% เป็นอย่างต่ำเดี๋ยวนี้มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมองข้างบนอย่างเดียวมองตามระบบราชการมองตามระบบอำมาตยาทุกอย่างใครไปเป็นรัฐมนตรีก็แปะๆเท่านั้นเพราะว่ากำหนดไว้หมดแล้วกระทรวงวัฒนธรรมต้องเป็นกระทรวงที่จับต้องได้ศิลปินทั้งหลายทั้งปวงต้องมาประชุมชุมนุมกันเพื่อจะปฏิวัติปฏิรูปวัฒนธรรมที่ท่านต้องการจะเดินทางไปในทางใดไม่ใช่ว่าศิลปินแห่งชาติคุณได้หัวก็ได้เมียก็ได้แล้วสมบัติสิมล่าตาบอดเป่าแคนทำไมไม่ให้ศิลปินแห่งชาติอ้างว่าตาบอดหรือไงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ต้องสังไหยนากันใหม่คือหมายความว่าผมถือว่าเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องใหญ่นะไม่แพ้เรื่องการเมืองไม่แพ้เรื่องเศรษฐกิจไม่แพ้เรื่องการต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศไทยทุกคนก็อยากเดี๋ยวนี้มันไปอาหารการกินไปแล้วครับส้มตำไปหมดอาหารไทยไปอยู่มิวนิกไปอยู่โน่นไปทั่วที่ทั่วแดนเลยครับภาษาไทยครับตำบักฮุ่งนี่ขึ้นอยู่โรงแรมอยู่ต่างประเทศฝรั่งกินด้วยแต่ก่อนกินพริกไม่เป็นมีเมียไทยมันบังคับให้กินส้มตำได้เรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นจึงขอบพระคุณในการจัดครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเวลาจำกัดแต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการที่ว่าพลังวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องใหญ่เหมาเจ๋อตุงปฏิวัติยึดอำนาจชนบทล้อมเมืองยึดเมืองได้ที่สุดก็เกิดจากวัฒนธรรมเลยนะวัฒนธรรมถ้าเรามีวัฒนธรรมที่ไม่ยอมให้เผด็จการเข้ามานะเที่ยวหน้ามาไม่ได้ครับมาไม่ได้จริงๆแต่เดี๋ยวนี้ก็หึ่มอยู่แล้วคนที่เป็นพบทบก็หึ่มคูอยู่นะครับอย่างนี้ต้องกำจัดออกสิ่งที่เข้ามาเป็นรัฐบาลสุดกฎหมายฉบับแรกต้องยกเลิกคือกฎหมายแห่งกฎอัยการสุดต้องยกเลิกเลยอย่าให้มันปฏิวัติอีกอย่างนี้เป็นต้นกฎหมายกอรมนอย่างนี้เป็นวัฒนธรรมของทหารของอมาตยาต้องยกเลิกครับเข้ามาสัปดาห์แรกจัดการเลย
เดี๋ยวสัปดาห์สองมันจะปฏิวัติอย่างนี้เลยครับจึงคิดว่าเรื่องวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เกินที่มาพูดกัน5นาที10นาทีพรรคเพื่อไทยเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งละเลยซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควรมองแต่เรื่องอย่างอื่นแต่เรื่องความละเอียดอ่อนทำให้จิตใจคนโหดร้ายทารุณหรือไปหรือเปล่าอ่อนโยนหรือไม่มันอยู่ที่วัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมที่โรงเรียนทำยังไงเดี๋ยวนี้ก็มวนไปตัดผมบางโรงเรียนบอกว่ากรุงเทพคริสเตียนใส่อะไรก็ได้ครูก็บอกไม่ได้มันต้องมีชุดนักเรียนสาธิตธรรมศาสตร์เขาก็ใส่อะไรก็ได้บางคนสวมกระลาบอกว่าซ้ายพร้อมข้างหลังต้องขาวเทพศิรินต้องขาวหมดคนเราวัดที่ทรงผมหรือไงอย่างกรณีของณัฐวุฒิจะถูกระเบียบคนเดียวใช่ไหมอย่างเรียนไม่ผิดถูกระเบียบใช่ไหมมันเป็นเรื่องจิตใจนะมันเป็นเรื่องจิตใจต้องเอาคนที่สนใจด้านวัฒนธรรมมาดูแลกระทรวงวัฒนธรรมไม่ใช่ใครก็ได้มาดูแลวัฒนธรรมเพราะถือว่าวัฒนธรรมศิลปินจังหวัดต่างๆมีศิลปินอะไรมีศิลปะมีท่วงทำนองเพลงฉ่อยอยู่ที่ไหนมีภาคใต้มีอะไรขอนแก่นมีอะไรโคราชมีเราต้องวิเคราะห์วิจารณ์วัฒนธรรมจิตใจของพี่น้องที่จะร่วมคนให้มีความสุขหลังจากที่เพื่อไทยแก้เศรษฐกิจแล้วเราก็มาฟ้อนโม่แซวกันอันนี้เป็นต้นจึงขอสรุปง่ายๆว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมที่สุดครับพร้อมเรามีบุคลากรด้านวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพยกตัวอย่างอดิศรเทียนเกตครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสำหรับการเสวนาในวันนี้ตอนนี้ก็เนื่องจากเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอสรุปสั้นๆ นิดนึงนะคะว่าที่ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านเนี่ยได้ให้ความเห็นก็คือวัฒนธรรมเราเป็นผู้กำหนดเองได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยค่ะในวันที่24มีนาคมนี้ก็อย่าลืมนะคะจับปากกาแล้วก็มาร่วมกันกำหนดวัฒนธรรมของเราเองค่ะขอบคุณที่สนับสนุนนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะสำหรับต่อไปนะคะก็จะถึงช่วงคอนเสิร์ตของเราแล้วค่ะเอาละครับยังไม่จบนะฮะสำหรับงานในช่วงที่ผ่านมาเป็น